ที่โลตัสทุกสาขากว่า 2,000 แห่งซี่โครงหมูสไลด์กิโลละ139บาทไม่ค่อยคุยสวัสดีครับครับต้องไงสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับเข้ามาพบกันเสียง วันนี้นะครับก็ดีใจได้พบกับหลานชายอาจารย์เมี่ยงนะครับหลานชายอาจารย์เมี่ยงอาจารย์เมี่ยงนี่ก็คู่หูกับอาจารย์สมก็ถือว่าหลวงพ่อจะมีสิทธิ์เอกคู่กายก็คืออาจารย์เมี่ยงกับอาจารย์สมนะครับตอนหลังอาจารย์เมี่ยงเนี่ยท่านไปอยู่อเมริกาก็ไปละทั้งขานที่นู่นนะครับวันนี้เจอหลานชายหลานชายนี่เก็บผมพี่เยาว์เยอะมากเยอะมากนะครับวันนี้มาหาผมเนี่ยก็บอกแกทำวัดทำกุฏิทำอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับแกมีรูปส่งมาทางไลน์เนี่ยเราก็ไม่ได้ติดตามผลงานเท่าไหร่ตอนแรกก็ไม่คิดเลยว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็แกพูดกับผมอยู่คำประทับใจมากวันนี้ซื้อเสร็จต้องจับมือเลยเขาบอกว่าจานพระผมมาเป็นพระทุนเก่าแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าขึ้นอาจารย์จะเอายังไงก็ว่าไปผมบอกคุณตีราคาดีกว่าเขาบอกไม่ตีหรอกอาจารย์อยากซื้อเท่าไหร่อาจารย์ซื้อเลยผมกราบเรียนด้วยความเคารพแม้เราใจดำไม่พอนะครับว่ากวาดมาอันนี้ 600,000 นะอันนี้ 500,000 นะอะไรอย่างเงี้ยซื้อเยอะเป็นร้อยชิ้นแล้ววันนี้ได้แล้วนะได้วันนี้ก็ได้ไรไฟองค์หนึ่งแล้วก็ยังได้เหรียญเงินมังกรแต่เหรียญเงินมังกรอันนี้นะผมว่ามันน่าจะอยู่ในบัตรน้ำมนต์ของอาจารย์เมี่ยงนะครับเพราะว่าเป็นตะกันตกผลึกผิวไม่ค่อยตึงแต่พระคมมากน่าจะแช่ทิ้งไว้เลยนะครับวันนี้ผมมาเช็ดๆล้างๆก็ทุกอย่างคมมากเสียดายอย่างเดียวพื้นมันเป็นกับกาบไปนิดหนึ่งก็ถ้าพูดถึงดุลการค้าก็ต้องเสียราคาแต่ก็ทานวดไว้หมดเลยนี่ผมล้างออกแล้วก็มีนวดมาตลับเบลอมาไม่ขายขอแต้มหัวไปทิ้งพออยู่กับอาจารย์เมี่ยงเข้าสิทธิ์มือซ้ายของหลวงพ่อเพราะอาจารย์สมสิทธิ์มือขวานะครับไอผมมันเหมือนเด็กวัด นะครับ ก็มีความสุขเจอลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่ใจดีใจถึงแล้วก็นิสัยเหมือนกันเก็บพระเยอะเก็บหลวงพ่อเยอะแต่วันเนี้ยผมเจอคุณกิตเนศใช่ไหมคุณกิตเนศนะคุณกิตเนศนะครับมาแบ่งศาลาทองคำไปสิบรุ่นยี่สิบก็เลยได้พูดคุยกันกับน้องคนเนี้ยก็บอกว่าอาจารย์ผมอะโดนฟันคอไอ้ห่าไม่เข้าเว้ยนะแล้วน้องชายมันเนี้ยโดนแทงเขาบอกแทงเหมือนเอาไม้ลูกชิ้นเสียบเลยจึกไม่เป็นไรเลยอ่ะสองคนนะครับมีคลิปมีอะไรตอนนี้คดีก็ยังอยู่โรงพักนะที่พนมใช่ไหมพนมสารคามเกิดที่พนมสารคามเพราะเขาจะทำวัดอะไรที่พนมเนี่ยเขาจะทำบุญใหญ่ผมก็เลยบริจาคทำประตูอะไรต่ออะไรเขาไปอีก 4-5 หมื่น ทำประตูอะไรมันเขาบอกประตูเลื่อนประตูอะไรบอกเอาเลยพี่ทำไปเลยนะแล้วตังค์เก็บมาโทรมาเก็บเงินกับผม แล้วถ้าเป็นไม่ได้ถ้าผมทำโรงศพอีกโรงคือแต่ตอนนี้ยอดเงินมันทำได้ถึง4โรงเดี๋ยวต้องคุยกับพี่ติ๊งโตก่อนว่าถ้าสามารถเคลื่อนย้ายจากที่นู่นมาส่งที่นี่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ได้ไหมถ้าได้เอามานะก็ถวายวัดนี้ไปเลยวัดนี้ก็กันดารเขาบอกนะครับฟังน้องวันนี้พูดประทับใจแล้วดูมันโอ้โหแม่มันจำหนับเลยเป็นไงไม่ถึงถึงไหมลูกจำหนับเลยนะของเนี่ยมังกรนี่มาเป็นโหลนะครับตอนนี้สิ่งที่ขาดหายไปนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่คุณจะเหลือเชื่อมากเลยสิ่งที่ขาดหายนั่นคือเหรียญลงยาครับเหรียญลงยาไม่มีซะแล้วในท้องตลาดนะครับทั้งที่ถ้าเอาจริงๆน่าจะสร้างเยอะเขานะ 3,000 เหรียญเนี่ยเหรียญเงินตอนนี้บอกได้เลยว่าหลวงพ่อเอียเหรียญเงินเนี่ยขาดตลาดน้อยมากนะครับโดยเฉพาะลงยานั้นลิเกเลิกไปแล้วนะครับต่างคนต่างหวงครับเพราะถือว่าเป็นลงยารุ่นแรกจริงๆสมัยผมมีชีวิตทำไมที่ผมอยู่กับหลวงพ่อตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยผมเห็นแต่ลงยารุ่นนี้รุ่นเดียวนอกนั้นมาที่หลังหมดตระกูลลงยาทั้งหลายนะครับถ้าสมัยที่ผมอยู่หลวงพ่อมีรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยที่เป็นลงยารุ่นอื่นไม่เคยเห็นนะครับลูกศิษย์บางคนก็ทะเลนเอารุ่น4ไปลงยามั่งเอารุ่น6ไปลงยาอันนี้ลงเองนะลงกันเองนะครับแต่ถ้าเป็นของวัดโดยตรงมาตรฐานเลยที่ลงยานี่ก็คือหยดน้ำนะครับหยดน้ำปี18ตอนนี้บอกได้เลยทองตลาดขาดหายไม่มีนะครับวันนี้ผมก็โอ้โห
ตีห้าตื่นหกโมงกว่าเจ็ดโมงเอานกไปบินกลับมารับแขกทั้งวันนะครับยันมืดนะครับเหลือเชื่อมากฝนก็ตกทั้งวันฝนก็ตกทั้งวันแต่แขกก็มาโอ้โหมาไม่ยั้งเลยเหลือเชื่อมากมาจนเมียผมด่าเลยไม่กลัวตายไงจริงๆกูกลัวตายนะแต่เขามาไกลเขามายืนหน้าบ้านมึงให้กูไล่เขาไงนะก็ต้องขอโทษกันไปนะครับอ่ะวันนี้ได้ไรกวายก็ต้องโชว์ไรกวายทิจ้ะสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ได้เอ่ยนามต้องขอโทษด้วยนะครับคอหลวงพี่เอ๋ล้วนๆโอ้โหนี่คอมันหลวงพี่เอ๋ล้วนๆเลยนะครับ20 30องค์แล้วมันแฝนเนี่ยมันทำเป็นสร้อยเลยเอาเม็ดเนี่ยไอ้อะไรวะขวัญถุงอ่ะเล็กๆอ่ะโอ้โหมันเลี่ยมพลาสติกแล้วคล้องล้อมคอเลยแม่งโดนฟันคอโดนอีกดาบเลยนะแม่งธรรมดามันต้องขาดนะขวัญถุงมีลงยามั้ยครับมีมีนะเดี๋ยวป้าจะให้ดูนี่ครับนะครับอะไรอ่ะป้าจะไล่กว่าให้ดูอันนี้ครับไล่ควายนะครับที่คุณเห็นคำๆนั่นคือนวดนะครับนวดจริงๆแล้วคนโบราณยุคเก่านะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยจะเรียกรุ่นนี้ว่านวดนะครับไม่มีใครเรียกไล่ควายหรอกตอนไปขโมยควายแหมอันนี้ผมยังสงสัยอยู่นี่มันเศษจีวรหรืออะไรกันแน่ยังคาใจอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยสังเกตนะถ้าพระไม่ได้ใช้ถ้าไม่อยู่ที่แห้งมากนะไม่อยู่ที่ร้อนหรือที่แห้งมากเนี่ยจะเป็นสไตล์นี้แต่ถ้าอยู่ที่แบบอะไรสัมผัสไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ออกไปทางแก่ปูนละนะครับแก่ว่านน่ะแก่ว่านแก่ปูนก็จะออกแห้งขาวออกน้ำตาลอ่อนแต่ถ้าโดนแดดโดนอะไรเนี่ยนี่ๆๆนี่คือนวดการจับตัวของนวดนะครับบางองค์ออกดำเลยนวดมากนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ดูโดยรวมน่าจะพิมพ์เดียวกันนะแต่ที่คุณเห็นสั้นยาวนี่ไม่ใช่อะไรว่านมันหดตัวนะครับว่านเพิ่งหดของหลวงพ่อเนี่ยจะเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยครับ2กระเบียด3กระเบียดอะไรเนี่ยไม่ค่อยเป๊ะๆหรอกนะครับบางองค์ก็กงงงอเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับงงเห็นไหมเห็นไหมแล้วมักจะมีเนี่ยพื้นหลังเนี่ยด้านหลังนะครับเนื้อจะแฉลบออกมาคือพระเนี่ยเป็นพระแบบ ไม่มีตัวตัดคือกดในพิมพ์แม่พิมพ์ลึกลงไปครับพอกดลงไปแล้วเนี่ยต้องใช้ของมีคมหรือใบมีดเนี่ยเซาะข้างงัดขึ้นมักจะมีตะเข็บข้างนะครับจะเป็นรอยเซาะอาจารย์นี่ไม่ทันเห็นนะครับแสดงว่ากดแล้วยกง่ายก็จบแต่ถ้ากดแล้วยกยากก็จะเป็นตะเข็บเนี่ยอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยนะครับปิ้งปิ้งเนี่ยก็คือกดแล้วเนื้อมันล้นหลังล้นหลังก็งัดขึ้นงัดขึ้นมานะครับพอแม่พิมพ์มันลึกลงไปนะครับเนี่ยความกว้างก็ประมาณนี้นะครับสังเกตเห็นไหมดูดีกันนะความหนาก็เบียดกันนะครับว่านเนี่ยเวลามันแห้งแล้วมันจะมักจะโก่งงอสังเกตไหมครับเนี่ยนะครับมันจะโก่งโก่งงองอนะครับลายมือเนี่ยสังเกตดูฮะตัวมะตัวมะตัวอะตัวอุนะครับแล้วก็อุณาโลมนะครับเนี่ยอันนี้ข้างหลังจะลุยๆไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดูง่ายนะครับแหมประทับใจกดมือครับถูกต้องครับกดมือบางองค์เนี่ยแทบจะเห็นลายมือเลยแต่เนื่องจากว่ากดแล้วก็ตบๆๆๆไปเรื่อยมันเลยเรียบร้อยนะครับแต่ดุ้งไปดุ้งมานะครับจะไม่ราบเรียบเพราะไม่ใช่ไม้กระดานเลยกดอันนี้ก็เป็นเหรียญเงินมังกรนะครับอันนี้พื้นผิวเนี่ยก็จะหยาบๆนิดนึงเป็นกับกราบอะตามภาษาของการพระก็เรียกกราบเนี่ยนะนะครับน่าจะเป็นเหรียญที่จันเมียงใช้แช่น้ำมนต์นะครับเพราะว่าถ้าเงินถ้าอยู่ข้างนอกมันจะดำถ้าแช่น้ำเนี่ยมันจะขึ้นตะกันนะครับแล้วก็นวดทาไว้ด้วยผมมาล้างนวดออกวันนี้นะครับขอหลานชายมาบอกอันนี้ต้องเอามาด้วยถ้าไม่เอามาไม่ได้นะครับ คุณนเรศน้องค้าสวัสดีครับกล้องเสียงเมืองน่านสวัสดีเอ้ยเมืองเตาสวัสดีครับ ครับสวัสดีทุกคนนะครับน้องทิพย์วันนี้ไม่ได้มาจ้ะนะครับไม่ได้มาคุณน้อยทวีสวัสดีครับน้อยเลื่อยในเนี่ยนะครับนายณรงค์กระแสเทพสวัสดีครับคุณอมรเทพอมรเทพนะครับสวัสดีครับณรงค์น้องค้าสวัสดีครับกิมกบินมาแล้วกิมกบินมากิมยังอยู่เพจมึงยุ่งอะไรเพจกูเนี่ยอะ แอบเข้าไปปิดมันมา2 3ชิ้นหลอยแม่งเลยนี่นะมีอะไรโชว์ฉลับมามึงโดนกูแน่โอ้ยชอบอะไรรักอะไรดูไว้นะดูไว้ดูไว้ดูไว้แม่เมื่อคืนเซ็งมากไอ้เรื่องเน็ตดูเลยครับดูเลยครับมีหลากหลายนะครับหลากหลายยี่ห้อฮะตัวแบบพระจับอยู่เห็นไหมครับสะใจซื้อสะใจเลยซื้อให้รู้จักไปเลยนี่ๆเมื่อกี้ใครไปปิดโชคชัยเพจกิมมานี่สี่เหรียญดำๆนี่มานี่นี่มูเล็กมีมังกรเพียบนะครับมังกรมาเป็นโขงเลยนู่นมังกรมีซุปเปอร์อะไรทองด้วยนี่ให้รู้จัก
มีพี่หล่อบล็อกอะไรแตกนะธรรมจักรแตก เอาเป็นว่าเราถ่ายรูปพาทั้งหมดลงไปที่หน้าเพจแล้วนะครับเอาถ่ายไปเลยใช่ไหมถ่ายไปเลยโอเคลูกโอเคพี่กังวานนะครับสวัสดีครับคุณกอบชัยมาแล้วคุณกอบชัยนะครับต้องมาเชียร์อาจารย์โอ้ขอบคุณมากเหรียญมหาเศรษฐีชอบครับผมก็ชอบครับหาไม่ได้เงินตอนนี้ใครมีเหรียญเงินเซฮัลโหลหน่อยนะครับมหาเศรษฐีกับมหาลาภนี่ตีคู่ครับเดินแรงแซงทางโค้งนะครับเหมือไหนเหมือกันเลยครับไหนสวยนั้นแพงนะครับแอร์เพนเจ้าสัวไม่มีด้วยเหรออ๋อใช่เจ้าสัวสองทองคำเจ้าสัวสองทองคำปกทัศน์ตลาดทองคำรุ่นแรกนะครับแล้วก็ปกไตรมาสหลวงพ่อทิมแต่บอกก่อนนะอันนี้ค่อนข้างสูงเพราะของลูกค้าสู้ว่าแพงแล้วก็มี152องค์มีคอแอลกับนิ้วเลข8นะครับเยอะวันนี้เยอะแยะตะแปะไก่เลยนะครับมาดิมาบอกมันมานะครับมามามาอะไรอะครับไอ้พวกเพี้ยนไงผมพ่อบอกแล้วถ้าบ้ากูรักษานะครับถ้าเหี้ยต้องตีให้ตายนะครับอืมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคนเราเนี่ยแปลกเห็นใครเขาได้ดีไม่ได้ครับเซียนพระได้กันไงมีกระแสเสียงมาเชียร์บ้างปั่นมั่งถ้ามึงกล้าใช้เงินเป็น10ล้านหรือหลาย10ล้านมาปั่นให้ขึ้นมึงก็ทำดิเขาไปห้ามมึงเหรอเขาไม่ได้สงวนสิทธิ์นี่หว่าว่ามึงจะบ้าซื้อหลวงพ่ออะไรส่วนใครจะเล่นตามไม่เล่นตามกูถามว่ากลัวมือไปบีบคอเขาหรือว่าปืนไปจี้หัวเขาเล่นเหรอไอ้ที่กูแหกปากพูดอยู่นี่ใจกูเนี่ยบอกตรงๆเลยนะกูอยากซื้อมากกว่าขายนะไอ้ที่ขายนี่ใจเราต้องกระจายหลวงพ่อเผยแผ่กิตติคุณหลวงพ่อให้กว้างไกลทำหนังสือทำประวัติให้เรียนรู้เพราะตอนนี้หลวงพ่อก็เก๋ดีนะทำล้อเล่นไปนะไม่ระวังก็ก้านคอหักได้นะต้องระวังให้ดีเก๋จัดนะครับอยากให้คนรู้จักหลวงพ่อเอียเยอะๆเพราะผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมา40กว่าปีผมใช้หลวงพ่อมาตลอดชีวิตนะครับแล้วผมก็มีซื้อหลวงพ่อเก็บไว้เนี่ยอดีตเนี่ย300 220 30เนี่ยนะผมมีเป็นคันรถถ้ามาคิดถึงตัวเงินตอนนี้ต้องมี 3-40 ล้านนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยถามว่าทำไมมีเยอะก็ซื้อแล้วมันขายไม่ได้ไงแล้วถามว่าลูกศิษย์ด้วยกันเนี่ยรักไหมรักมากศรัทธาไม่ศรัทธามากกระซิบกันบอกช่างมันเถอะอย่าให้แพงถ้าแพงเดี๋ยวกูซื้อไม่ได้มาทีละ50เหรียญก็ซื้อมาทีละ100เหรียญก็ซื้อไล่ควายเนี่ยซื้อมาตั้งแต่องค์ละ 8,000 9,000 จนกระทั่ง 80,000 90,000 จะบอกให้ฟังนะบางรุ่นเนี่ยพูดถึงเดี๋ยวนี้ยังถูกเลยนะครับผมซื้อไล่ควายองค์ละ 90,000 นะเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับซื้อรูปหล่อรุ่นแรกเนี่ยราคา 300,000 เมื่อปี32คุณไปนอนคิดเอาเหรียญอุปชาเนี่ยผมซื้อพี่ขอน 380,000 นะครับเมื่อปี35นะครับตอนนี้บางอย่างยังไล่ไม่ทันเลยนะครับโอเคมังกรเนี่ยขึ้นเพราะผมซื้อพี่หล่อละ50บาทซื้อมา500เหรียญเอามาแจกงานศพหลานชายนะครับถ้าของหลวงพ่อเองบล็อกวัดโคตรวัดก็300อันนั้นก็ต้องมีเป็น100นะครับมีทุกพิมพ์มีทุกรุ่นมีทุกอย่างไล่ควายนี่ผมมีครบหมดเลยจะเป็นพิมพ์พระพุทธจะเป็นพิมพ์เสียนโตจะเป็นขาโตจะเป็นนางพญาจะเป็นปิดตาตะกะเบือยันเรือลบมีหมดนะครับมีเตียนเขางงว่าอันนี้ใช่เลยบอกเอาไม่ใช่ได้ไงไอ้เหี้ยหลวงพ่อกูมาเออนะครับเยอะแยะตะแปะไก่หมดแต่ตอนนี้ไงแม้แต่เงาก็ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็แพงซะจนโอ้โหปิดตาก็สารดำพี่งาขายผมว่าพันองค์องค์ละ300นะพระชัยเนี่ยองค์ละ700เอามา 7-800 องค์นะผมจะไม่มีเยอะได้ไงให้ฟรีก็ยังเคืองมันตอนนี้แพงก็ยังว่าของก็ไม่มีอะไรว่ารอรถอยู่เจ้าสัวทองคำรุ่นไหนครับอาจารย์รุ่น2จ้ารุ่นแรกไม่มีทองคำจ้ามีรุ่น2จ้ารุ่น2อันนี้แชมป์ แชมป์เลยครับพรุ่งนี้อาจารย์เปิดเท่าไหร่ครับ650,000อันนี้แชมป์ในเพจเขาปิดกันไป 7-800,000 นะของต้อม 650,000 อันนี้แชมป์จริง หาไว้เถอะไม่มีหายากทุนมา62ให้เหยื่อไป62ทุนไม่ต้องกำไรให้เข้าไปวันนี้แหละครับแต่ทุนมัน62นะครับซื้อซะตอนนี้ตอนหน้ามันซื้อไม่ได้คือเจ้าสัว2ทองคำเนี่ยมันได้เปรียบมันได้เปรียบตอนไหนรู้ไหมมันได้เปรียบตอนที่ว่า รุ่นแรกไม่มีรุ่น2ก็เลยทำให้แพงตลับหนาบักเลยได้ครับโคตรเต็มปี้อะสายตรง
สายตรงจากพิจิตรสาวงามพิจิตรอดีตชาลวานเธอลูกใครกันเราจะแม่จันแสงส่องพิจิตรเนี่ยเป็นเมืองเล็กนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าคนพิจิตรแม่งใจถึงอ่ะจริงๆเลยไม่ได้พูดเล่นนะไม่งั้นผมว่าเงินไม่แพงหรอกพิจิตรตะบันหินสากเหล็กเขาอะไรวังไซพูนนะทับคอเนี่ยโอ้โหพวกนี้ดีเดือดพวกนี้ใจกล้าใจถึงทำไมแบบว่าเวลาเหมือนแบบเราถามเขาเวลาอยู่ไหนอยู่พิจิตรแล้วจะส่วนใหญ่จะอยู่ตะพานหินจะไม่ค่อยอยู่อำเภอเมืองนะคืออำเภอตะพานหินเนี่ยเป็นอำเภอที่เศรษฐกิจดีที่สุดอาจจะรายได้ดีกว่าจังหวัดพิจิตรอีกจังหวัดพิจิตรเงาเงานะจังหวัดพิจิตรเงียบๆคนพิจิตรมากู้เงินคนตะพานหินนะเศรษฐีตะพานหินเศรษฐีตะพานหินโรงแรมรถอินขนาดตะพานยังเป็นหินนึงคิดเอาแล้วกันอาจารย์ฮัลโหลสวัสดีครับครับไม่อันนี้สีวกายกันได้เพ่งอิ่วอีซื้อแมลงจ้าได้ครับผมครับจ้าใจเสียครับ อาจารย์จะแกะกล่องก่อนไหมครับแกะกล่องก่อนดีกว่านะขออนุญาตนะครับ รอเพื่อนฝูงก่อนแกะกล่องรอไปก่อนรอให้ครบพันวันนี้สู้ตายวันนี้พระเยอะพระแยะพระสวยพระแพงถ้าไม่ถึงพันคนจะปิดพระ นี่พระโอ้โหสายตรงลูกศิษย์เลยนะจากอาจารย์เมี่ยงนะครับดูกันแบบเร็วๆหลานชายเอามาลุยเลยเอาเงินทำบุญโอ้โหประทับใจตรงเงินสร้างวัดเนี่ยก่อนกลับไปบอกไอ้พี่รับผิดชอบประตูทำบุญอันนี้ให้มาทำบุญด้วยนี่ให้เขาดูก่อนดิอย่าเพิ่งฉีดโถเขาส่งมาทำบุญดูอย่างนี้ก็ได้นี่เขาส่งมาทำบุญเห็นไหมภาษาไทยคำเดียวสั้นๆทำบุญว่าไงจอกฮัลโหลว่าลองดูเหรียญหลวงพ่อแดงทองคำหลวงพ่อเจริญอะไรหันข้างอ่ะเท่าไหร่แล้วมันเป็นทองคำใหม่มึงดูก่อนว่ามันแท้ไหมแล้วหุ้นกันซื้อเพื่อนได้เดี๋ยวก่อนแล้วก็มีไอ้นี่อันหนึ่งไออาจารย์เวลาโคตรจะผู้ส่งเป็นเหรียญทองคำผู้ส่งไปแล้วโอเคลองดูก่อนโอเคแล้วถ้าซื้อหุ้นกันแล้วกันได้สองเราซื้อเท่าไหร่ถึงจะมีกำไรไอ้ประแดงเก๋ละ ประแดงเก๋กูว่าไม่ใช่ทองเลยน่าจะเป็นชุบมันคนละมันน่าจะดูเป็นไอ้สัตว์นี่มันเจ้าของโรงงานปั๊มเหรียญนะมันทองมันเป็นเลยมันคนละพิมพ์เลยคนละพิมพ์นี่กูไม่เคยเห็นไอ้คุดไอ้คุดนี่ก็ไม่เล่นรุ่นนี้ไม่เล่นงั้นจะไม่อย่าไปยุ่งโอเคโอเคเออขอบใจมากได้โอเคน้องชายให้อยู่ครับโทรมาน้องชายให้อยู่ความสนิทกันรักกันอาจารย์อันนี้เขาทำบุญงูเล็กเอ้ยไหนเดี๋ยวนะโอเคคือยังไงครับไหนคืองูเล็กเนี่ยเราขายเท่าไหร่เขาให้เอาเงินเข้าวัดหลวงพ่อเอียไปเลยอันเนี้ยเห็นไหมอุทิศให้พ่อสวัสดิ์พรพิทักษ์คุณคุยกันอะไรใช่ไหมอาจารย์เนี่ยคุณนามสกุลเขาชื่อคุณประดิษฐ์แต่นามสกุลมันหวัดอ่านไม่ออกพึกหรือพงมันอ่ะพงพิทักษ์กุลพงพิทักษ์กุลป่ะกุลพงพิทักษ์กุลพงพิทักษ์กุลพิทักษ์นุกุลอะไรเนี่ยพงพิทักษ์กุลเลยล่ะใช่พงพิทักษ์กุลฉะเชิงเทราบางประกงโอเคครับขออานิสงส์ลงบังเกิดอันนี้ทำให้หลวงพ่อให้อาจารย์สมให้อาจารย์สมอันนี้ได้อันนี้ให้อาจารย์สมเห็นไหมเขาเขียนไว้เลยให้อาจารย์สมแจ๋วนะครับนี่แน่เอาเงินเข้าวัดนะครับเข้าวัดสิ ต่อไปคุณสิทธิพรจากอยุธยาเชิญจ้าวันนี้นะครับของ ของแกะกล่องก็ทยอยส่งคืนนะอ๋ออันนี้แหมอันนี้ประทับใจจะให้ดู
ดูแล้วเดี๋ยวมันเป็นเรื่องประทับใจนี่เขามีจดหมายน้อยมาขอบคุณนะครับอาจารย์ขอให้มีแต่ความดีตลอดไปอ่าเดี๋ยวป้าจะให้หนูดูไอ้กูไปแคปไว้ไหนวะเนี่ยเออนี่ขอโทษนะครับเฮ้ยวัดอ่านนี่อ่ะอาจารย์ผมมีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินจ่ายค่าบ้านค่ารักษาพยาบาลลูกชายอาจารย์ช่วยเช่าผมทีขอสารภาพเลยว่าผมเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยในตอนนั้นผมเคยส่งข้อความมาหลอกขอเงินอาจารย์สร้างเรื่องโกหกเมื่อ5ปีก่อนได้แล้วผมเองไปทำไปก็เพราะความคันดึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความโง่มากของตัวผมเองผมรู้สึกผิดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดกราบเท้าอาจารย์มาขอกราบเท้าอาจารย์ขอขมาขอโทษกับเรื่องเก่าๆนะครับผมสารภาพแบบไม่อายผมผิดเองไม่พูดก็คงไม่สบายใจจนตายโอเคโหสิกรรมไม่คิดอะไรไม่เป็นไรจัดการไปช่วยเหลือกันไปนะอันนี้วัดหนองพุทธังกูลนะเดี๋ยวผมโอนเงินให้บัญชีเขามีบอกมาป่ะไม่ได้บอกครับไม่นั่นไม่มีแต่มีไลน์นี่ไม่นั่นไม่มีเบอร์บัญชีป่ะมีแต่จดหมายน้อยดูป่ะจดหมายน้อยไม่มีเบอร์บัญชีอ่ะขอบคุณนะครับ อาจารย์ขอให้มีแต่สิ่งดีๆตลอดไปผมบอกแล้วผมไม่บล็อกใครผมจะเก็บไว้จนกว่าคุณจะรู้สึกถ้าถามตอนนี้ว่าอาจารย์จำตอนที่เขามาหลอกได้ไหมจำไม่ได้แล้วเราไม่เคยใส่ใจจำให้เงินไปก็จบใช่ไหมหลอกได้ละหลอกไปคือพูดกันตรงๆน่ะหลอกผมไปคุณก็ต้องกลับมาอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่แต่ที่คุณหลอกผมมาเนี่ยตอนนี้ผมรวยแล้วผมไม่ได้คิดอะไรผมว่าคำว่าหนอวัดทางกูลขั้นต่อไปครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวนั่นก็จัดการให้เรื่องเงินเดี๋ยวจัดการให้นะครับหลังไมค์คุณเอกสิทธิ์มีผิวจ้ะคนเรามีผิดพลาดนะครับมีหลายๆอย่างได้หมดโอ้ยฝากมาทำบุญเสือครับอาจารย์เสือแท้จะมาแต่ไกลเลยเขามีรายละเอียดมาป่ะมีเลขบัญชีมาครับไอ้จ้ะเลขบัญชีมีแต่เลขบัญชีครับไม่มีราคารู้กันอ๋อใส่เบิ้งตามนี้เลยจ้ะเอ้ยจ้ะโดนซะแล้วนี่ก็จะโดนซะแล้วตายแน่อะไรกันวะอ่ะโอนเลยโอนเลยเราซื้อแล้วต้องจ่ายเหรียญเหนือดวงวัดพุทธไทยมาแล้วจ้ะ930ท่านแล้วครับใช่ใกล้พันแล้วเว้ยไม่พันไม่ปิดจิจะจิจะท่านต่อไปครับคุณอันนี้พุทธเวลาเขามีอะไรรุ่นล้างอาถรรพ์รุ่นโคตรรวยรุ่นไหลรุ่นนะผมก็ไม่สันทัดหรอกแต่ส่งมาผมมีพวกดูให้จริงหนึ่งน้อยต่อไปคุณกิตครับคุณกิตวัดออนเขาก่อนเดี๋ยวจะหลุดเดี๋ยวจะหลงกันจะลืมใช่ไหมปรมินเจ้าตบทิมหนูน้อยหนูหน่อยฮะหนูหน่อยนะหนูหน่อยครับสวัสดีครับคุณหนูหน่อย950ท่านครับอาจารย์ผมส่งมีดหมอลงเพื่อเดิมไปทางไลน์ดูผมหน่อยได้ครับผมส่งมีดไปฝากไว้ในท้องอาจารย์คุณกิตอาจารย์คุณแชมป์มาโศกพ่อผมบอกว่าอาจารย์คือยอดอาชีระครับในด้านพระเกศขอบคุณมากลูกแชมป์คุณกิตเลืองจักรเพชรคิดว่าคุณกิตรัตนรักษ์เจ้าของกรุงศรีขอยแท้โอ้โหดูข้างแล้วไปเว้ยเสือวัดโอนเลยนะป๊าโอนเลยลูกข้างไม่รอด
3คณาจารย์ฮะหลวงพ่อเอีย2องค์แล้วเว้ยสำหรับพี่ๆที่ส่งพามาทางไปรษณีย์นะครับแล้วอาจารย์ได้แกะดูแล้วนะครับช่วงวัน2วันนี้เรากำลังจัดส่งคืนทยอยทยอยคืนอันไหนไม่มีที่อยู่เดี๋ยวโทรตามพัสดุมีจำนวนมากอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับอันนี้หลวงพ่ออะไรวะเนี่ยพ่อบ่อยเหรอดีไหมหลวงพ่อถูกแล้วครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเป็นไทยมันกงกงไว้ฮะอาจารย์แต่วันนี้ที่พาที่พี่กิตธเนศเอามาให้ดูนี่แบบสุดยอดสุดยอดทั้งนั้นเซตหลวงปู่ทิมนี่แบบใช่มีหลวงพ่อเอียอยู่สององค์เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าวัดเก็บให้ใส่กล่องเข้ากันมีป่ะมีอีกมาสองกล่องจ้ะเฮ้ยเมื่อกี้900กว่าถอยไปได้ไงเดี๋ยวเถอะ อย่าถอยดิคุณมนูสวัสดีครับแชร์ไปครับแชร์ไปเรื่อยๆนะครับใครยังไม่ได้แชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์รักกับเซียนวัดเหนือดวงใครอ่ะพี่อะไรลาวาลาวานี่แปลว่าหินละลายจากภูเขาไฟจริงป่ะเอ้าเขาแปลงั้นเหรออ้าวภูเขาไฟที่ระเบิดเนี่ยสิ่งที่ออกมาคือลาวาที่ยังปะทุอยู่ใช่มันมีแมกนีเซียมมีอะไรได้อะไรมีหินแกรนิตมีอะไรได้อะไรอันนี้ได้ซื้อนะครับจากคุณมิดวัดดอนเหรอคุณสถาพรอ๋อเห็นแล้วเหมือนเหรียญมังกรเลยเที่ยวที่แล้วเมื่อเช้าโอนไปแล้วนี่มีมาใหม่เหรอหรือคนละสถาพรสถาพรนาคสิงห์ครับเจ้าเดียวกันป่ะไม่แน่ใจครับมาหลวงพ่อมาอย่าเก๊อย่างเดียวมาเหอะโอ้ยงูน้อยงูน้อยมันคืองูน้อยเป็นยังไงบ้างหางเล็กไงงูน้อยเออเอ้าคือมันมีหางเล็กทั้งคู่เนี่ยฮะมันมีราคาบอกว่าป่ะอย่าเพิ่งถอยดิไม่มีครับอาจารย์อ้าวมันมีแล้วจะเจรจาต้าอ้วยมีโทรศัพท์ป่ะมีเบอร์อยู่คุยไปครับสวัสดีครับใช่จ้าถามที่เหรียญมังกรคู่นี้เท่าไหร่นะเหรียญนี้มันเป็นหางเล็กนะยังมีแต่หางเล็กหางใหญ่ไม่มีเลยนะช่วงที่ส่องพระก็เอาให้ดูบ้างสิครับส่งในฐานก่อนแล้วนะครับถ้าแท้เราก็เอาลงในนี้อยู่แล้วนะครับส่งพระทางไปรษณีย์ยังไงทักอินบ็อกซ์มาขอที่อยู่ก็ได้นะครับเสมาเลี่ยมทององค์ไหนครับเจ้าองค์นี้หลวงพ่อทวดนะครับปิดงูเล็กครับใจเย็นๆครับพี่พันลบยังไม่ได้นับเลยครับว่าวันนี้มีกี่เหรียญขอบคุณครับพี่แชมป์
จ้าสัวสองครับทองคำเจ้าสัวสองครับสมเด็จในกล่องอันนี้ปิดตานะครับในกล่องปิดตาหลวงปู่หมุนครับเสือเท่าไหร่ครับรออาจารย์สักครู่นะครับราคาแหนบสักครู่นะครับร้อยละจ้าอ่ะมาอีกคู่หนึ่งมังกรโอเล้งโอเล้งตุ่มสีกิมเล้งอ่ะโอเล้งอ่ะลูกอมหลวงปู่ทิมรอสักครู่นะครับได้ได้ได้เพิ่งซื้อมาเมื่อคืนไม่รู้เท่าไหร่กันนู่นอ่ะมองอาไว้นี่เลยก็ได้ราคาไม่เป็นไรลงละลงละโอเคจ้ามากล่องสุดท้ายยังลูกเปิดมากล่องสุดท้ายมาบุโตมีครับมีปลดหนี้กับมีอะไรอ่ะอะไรนะลูกอันไหนอ่ะวันนี้ซื้ออะไรมาวะหรือแหมมีเหรียญออกเมืองการไว้เดี๋ยววันหลังเอามาเล่นให้มีพี่ๆเขาถามว่าอาจารย์เล่นพระมา45ปีแล้วเหรอครับครับผมเข้าวงการตั้งแต่เด็กเพราะพี่ชายเล่นพระปี1415ผมก็ไม่ได้ทะแถแล้วคุณธนวัฒน์ครับครับอันนี้เนาะเดี๋ยวนี้โอนให้พี่เขาฮัลโหลครับครับติดต่อนะครับอาจารย์ไลฟ์อยู่ครับลองส่งกลับมาลองส่งย้ำมาใหม่ครับเดี๋ยวอาจารย์ไลฟ์เสร็จดูให้นะครับอาจารย์อันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วครับเออแล้วนี่ก่อนเดี๋ยวโอนตังค์ให้พี่ด้วยอันนี้ในกล่องมีอันเดียวเหรอใช่มังกรเปล่าโอนเงินไปแล้วโอนก็ยังแล้วเดี๋ยวเขาส่งให้ในเดี๋ยวก็ส่งในไลน์ไลน์ฝ่ายฮะไลน์ฝ่ายไลน์ฝ่ายเออโทรมาจะถูกไหมก็เดี๋ยวส่งมายังอ่ะก็แกะของมาแล้วนี่โอนได้เลยเขาส่งเลขบัญชีมาทางเฟซปาไม่ใช่เออใช่ก็เดี๋ยวค่อยมันนัวอยู่ค่อยจัดการแล้วกันเนาะเพราะว่าคุยกันไว้แล้วเออแล้วของพี่คนเนี้ยไม่รู้เบอร์มันอยู่ไอ้อะไรอะไรรายละเอียดอยู่ไหนไม่มีรายละเอียดอะไรเลยมีเนี่ยโทรศัพท์มีป่ะมีเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยคุยโอเคโอเคคุยเรื่องเราก่อนมาคุยเรื่องเราก่อนเออโอ้ยขอบคุณครับนักเสริมสวัสดีครับท่านนงศักดิ์สวัสดีครับ พี่กนกสวัสดีครับโอเคจะเอาตลับมาแล้วใช่ไหมพี่กนกกับกล้องดูพระไปก่อนก็ได้ลูกเผื่อเขาต้องการอะไรจะได้ให้เขาบอกมาปิดตาลงพ่อเอียนที่แนะนำได้ดีที่สุดนะผมบอกให้ฟังเขาสารดำผมมี4องค์วันนี้มีทั้งเลี่ยมทองและไม่เลี่ยมทองไอ้เลี่ยมไปไหนอยู่นู่นพี่กิจถามว่าลูกอมที่ไหนครับลูกอมหลวงปู่ทิมเนี่ยปิดตาเขาสันดำนะครับสมัยก่อนมีคนก็ใจผิดคิดว่าเป็นหลวงพ่อเอียไอ้คิดว่าเป็นหลวงพ่อปุโตจริงแล้วพี่งาแกทำให้หลวงพ่อเอียแต่ในขณะที่งานพุทธาภิเษกปีนั้นเนี่ยปุโตมาร่วมด้วยเขาก็เลยพอปลุกเสกเสร็จก็ให้ปุโตไป1กำมือนะกำไปเต็มมือเลยส่งให้ไปหลวงปู่โตก็ใส่ย่ามแจกลูกศิษย์ไปเรื่อยใครได้รับจากหลวงปู่โตก็หลวงปู่โตเรื่อยมานะครับจนกระทั่งทุกอย่างปรากฏชัดเจนว่าคือหลวงพ่อเอียแต่ก็ดีพอบอกหลวงปู่โตก็ทำให้ราคาแพงไปเรื่อยตอนนั้นแพงมาเรื่อยแต่ตอนนี้เป็นพ่อเอียแล้วหลวงพี่โตก็คงบอกอ่ะหลวงน้องไม่เป็นไรเองตามสบายแล้วกันตอนนี้รอดแล้วตอนนั้นจะขายก็ต้องลักไก่ไปเรื่อยแต่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะปลุกเสกด้วยกันไม่ผิดเล่นเป็นโต๊ะก็ได้เล่นเป็นเอียก็ดีอะไร
มะม่วงไม่ขายมะม่วงไม่ขายไม่กินละไม่ให้กินมะม่วงนี่นะครับพี่อะไรลืมชื่อแกแกอุตส่าห์เก็บจากสวนนะครับจากปทุมธานีนะครับใส่ชะลอพี่ขวัญพี่ขวัญชัยป่ะพี่ขวัญชัยขวัญชัยนะขวัญชัยเพชรวันชัยเพชรโคราชเหรอปทุมเอาฉายาเขาอ่ะเขาเป็นนักแต่งเพลงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเขามาขอหลวงพ่อเอียผมมาขอเช่านั่นแหละผมบอกพี่ไม่ต้องเช่าผมให้พี่ไปใช้เลยสมัยนู้นนะพี่ไปใช้เลยโอ้โหแกปลูกมะม่วงทำสวนอะไรต่างๆเงี้ยพอมะม่วงออกเนี่ยเก็บใส่ฉลอมจ้างมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์มาให้ผมอ่ะโอ้โหมึงบอกของกินนี่บอกได้เลยนะครับบ้านนี้ไม่เคยขาดเลยกราบขอบคุณนะครับพี่ไอผมเจอคนเยอะบางทีจำชื่อไม่ได้เห็นหน้าร้องอ๋อครับแต่มันจำชื่อไม่ได้จริงๆต้องกราบขอโทษพี่ด้วยนะครับกราบขอบคุณครับแม่มะม่วงอร่อยนะครับคุณแดงอัครเดชสวัสดีครับคุณบัณฑิตอารมณ์ชื่ออารมณ์ชื่นสวัสดีครับเท่าไหร่ครับลูกอมหลวงปู่ทิมลูกอมเมื่อวานนี้ยอดเท่าไหร่ราคาที่เราปิดรวมมาดูยอดราคาก่อนดิเมื่อวานเนี่ยแป๊บนึงดูทุนก่อนเออแล้วเขาไปเลี่ยมใหม่ด้วยเขาซื้อเราไปหลายอย่างกันตอนหลังเขาเดือดร้อนก็ขายคืนมาก ลมๆในเรื่องพลาสติกอันไหนวุ้ยหลวงปู่หมุนกลมๆอ๋อ18เม็ดอ่ะ 25,000 ครับทั้งทองนะครับพอใจปิดนะครับอึดอัดต่อนะครับถ้าไม่เจ็บขายมีแค่นั้นเองคุณกิฟต์บอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าหลวงพ่อเอีย2561รุ่นอะไรครับรุ่นหลังแล้วล่ะครับแล้วรุ่นหลวงพ่อไม่มีนะครับนักบกหลวงพ่ออะไรครับอาจารย์นักบกก็ต้องหลวงปู่ทิมนี่จ๊ะ22,200พี่กิจต่อมาครับโอเคปัดไปเลยจบไม่เป็นไรไม่มีปัญหาปิดนะครับปิดที่พี่กำมะที่หนุ่มพี่กิจหรือพี่ CK นะครับ22โอเคสายอีสานมีไหมครับคุณอัธชัยถามมือหนีบมือหนีบบ่มีนั่นนี่ปิดครับพี่ทีเคปิดครับโอ้ยขอแสดงความเสียใจนะครับกับพี่อ้วนนครพนมนอนโรงพยาบาลมาพักใหญ่พอออกมาก็แข็งแรงคุยกับผมจะบอกน้ำหนักพี่ลดไป30โลไม่น่าจะปัดไปทีเหลือเชื่อมากหลวงเอีย2521รุ่นอะไรครับถามผิดอ๋อถ้า21ก็น่าจะเป็นนี่แหละครับงูเล็กสาระเล็กเล่นกันเท่าไหร่ครับอาจารย์สาระเล็ก 3,000 ครับทองแดงนะถ้าเงินก็แพงกว่านั้นสาระหน่อยคุณปุ๊ถามว่าสมเด็จวัดไหนครับตรงไหนเอ่ยที่วางอยู่ข้างหน้าตัวพระเอียฐานสิงห์นะจ๊ะมีคนถามมาเยอะมากเหรียญสแตมป์หมุนอันนี้เป็นเหรียญไอ้นี่ไอ้อะไรว่าพวกซับหรืออะไรขวัญถุงอ่ะมีคนถามเหรียญสแตมป์ครับสแตมป์นี่30นี่ใช่มั้ยมีบอไอ้บล็อกบล็อกเฮงก็หรอเนี่ยมี2อันเดียวกันไปไหนวะเดี๋ยวถ้าเลือดถ้าล่าขายหลุดไปแล้วแหนบรอสักครู่นะครับคุณ develop เอาไหมเอาเลยมา 8,000 มาเรียกว่าอะไรครับอันนี้อันนี้จตุคามไงเฮ้ยยังไม่เขาเรียกเหรียญสแตมป์จตุคามเหรียญสแตมป์จตุคามครับพี่ก็เขาดูที่บล็อกหลังปั๊บป้าไม่รู้บล็อกอะไรถ้าเป็นบล็อกเฮงแพงเลยอาจารย์เปิดที่เท่าไหร่ครับ8,000ถ้ารับพิมพ์ปิดสแตมป์ 8,000 นะครับปิดสแตมป์ 8,000 อันนี้อาจารย์ก็ไม่ทราบบล็อกเหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่เก็บเยอะผมเก็บเป็น10นะเก็บไว้ที่ร้านไม่ได้เอามาวันนี้เพิ่งซื้อเลยเอาให้วันนี้จำได้ว่ามา2อันไปในอันวะพี่กัปตันแจ็คถามว่าเสือหลวงพ่อวงเท่าไหร่ครับมาแล้วกัปตันกูตัวไหนอ่ะถ้าตัวเก่าเนี่ย 35,000 ถ้าตัวปิดใหม่เนี่ยเอา 30,000 พอเพราะปิดใหม่มันไม่แดงถ้าจะรับพิมพ์ปิดสแตมป์ 8,000 บาทนะครับหัวใจปิดตาพวกเอียตอนนี้ 8,900 นะครับเหนือดวงเท่าไหร่ครับอาจารย์เหนือดวง 25,000 พุทธไทยถ้าเป็นทองคำตอนนี้หลายแสนนะนี่จานปะมองดูดิส่วนใหญ่เขามีจานหน้าจานหลังอันนี้แสดงว่าเอามาก่อนนี่ไม่รอให้อาจารย์โทษจาน
อาจารย์ไล่ควายที่ได้มาใหม่อาจารย์เปิดเท่าไหร่ครับใครเนี่ยใครคุณวรนาถเอ้ยณฤนาถครับคุณณฤนาถปิดตาหลวงปู่โต๊ะอาจารย์เปิดเท่าไหร่ครับ 90,000 ตลับประมาณ 40,000 แล้วปิดพระเจ้าตากสิน 29,000 ได้ไหมครับคุณปุ๊พระเจ้าตากอยู่ไหนอ่ะฮะดูดิพระเจ้าตากอยู่นี่เอ้ยป้าไม่ทันเห็นไว้ตายหาไม่ได้ทุนทุนมาแรงครับคุณเกินพี่ปู่ทุนมาแรงมากท่านดูเลยเกินจ้าสวยด้วยได้เท่าไหร่ครับอาจารย์เจ้าตากต้องมี 37,000 ไหนก็ไหนเอาดูเลยเนี่ยเห็นทุนไหมเนี่ย 35,000 เนี่ยเจ้าตากเนี่ยเอา 37,000 อ่ะนะครับครับพี่กอกชายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้นะครับคุณนายนาคุณสว่างเขาแต่งงานกันเขาเลยเอาแหนบเพื่อจะไปแจกเป็นของชำร่วยตอนนี้น่าจะมีลูกหลายคนแล้วเอาเรื่องจริงทำแหนบแจกในงานแต่งงานถูกเนี่ยดูชื่อเขาอยู่ข้างหลังก็ตอกไว้เนี่ยคุณนายนากับคุณเนตรด้วยคุณสว่างด้วยคุณนายนาและคุณสว่างเนี่ยที่ระลึกในงานแต่งใช่นี่แจกงานแต่งงานเขามี2สีไหมอาจารย์ใช่ไหมมีรู้สึกจะมีสีแดงกับขาวแล้วก็น้ำเงินหรือเปล่าน้ำเงินที่เราขายไปใช่ไหมจำสีไม่ได้เงินอาจารย์เปิดเท่าไหร่ครับแหนบ1,500ราคาเดิมนะครับแหนบ1,500ได้มาถูกก็ไปถูกถ้าจะรับพิมพ์ปิดแหนบ1,500นะครับปิดแหนบ1,500ปกร้อมเพชรที่ไหนครับอาจารย์ปกร้อมเพชรของหลวงปู่ทิมถ้าจะรับพิมพ์ปิดแหนบ1,500นะครับพระเจ้าตากน่าจะนิยมนะบล็อกอะไรเรียกชื่อไม่ถูกกรมตำรวจแปดเหลี่ยมรอสักครู่นะครับสวยมากสามกษัตริย์ด้วยโอ้งามแต่แต่พี่สุภกิจครับส่งไปวันนี้แล้วนะครับปิดแหนบ1,500ครับคุณเดเวลอปครับเป็นปุ่มหมุนที่อาจารย์จับเท่าไหร่ครับเหรียญไหนเหรียญนี่เหรอแคปไว้เลยนะครับคุณเดเวลอปครับรวยปกล้อมเพชรเปิดเท่าไหร่ครับคุณกิจถาม 85,000 อันนี้สวยมากคุณบุญธรรมปิดแหนบไม่ทันนะครับปิดที่คุณเดเวลอปไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปตาบนโต๊ะให้พี่กฤษดาดูด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับกดไปถึง 1,000 คนเลยอืม900กว่าแล้วแหนบมีอีกไหมครับอาจารย์ยังทำไม่เสร็จ จะไปเอาที่ไหนเราตัวนี้เหมาทั้งบ้านได้มาอันเดียวเวทไม่มีวันแต่งเขาเราก็เด็กไม่ได้ไปขอบคุณคุณ develop ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นครับถ้าเจอเก็บไว้ให้ปกร้อมเพชรปกร้อมเพชรหลวงปู่ทิมใช่ไหมอาจารย์ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่อันนู้นอันนี้ไม่ใช่ปกเหรอเรื่องกระปกนี่ว่าโอ้ยอันนี้กระปกอันนั้นท้ายตลาดโอ้โหท้ายตลาดนั้นแพงครับ1,000,000วันมิลเลียนโหแต่ท้ายตลาดเนื้อทองคำตลับก็คุ้มนะครับท้ายตลาดท้ายตลาดหายากสวยๆ2-3 ล้านนะครับบอกก่อนอันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพอยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียวเห็นหน้าตาสวยๆมันคมบ้าขายบอยไปองค์2,500,000สวยๆแพงมากมีน้อยอ่ะพวกนี้นับองค์ได้ข้างหลังนี่มีจานป่ะครับจาน2ตัวณทรหดอาจารย์เปิดเท่าไหร่นะอันนี้1,000,000สนใจยังไงก็หลังไมค์ก็ได้นะครับสิงคโปร์ไม่มีจ้ะคือตาขวามือกรอบพลาสติกพัฒนาสูงพัฒนาสุขใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาเรียกชรุดใหญ่เลยปิดตาสะพานสูงครับคุณทะเลทรายสายน้ำอันนี้10,000 รุ่นนี้กำลังแรงด้วยเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับอาจารย์มันชะลูดใหญ่เรื่องเราก็จำไม่ได้เขาบอกทีแล้วตอนซื้อกันเงื้อนะซื้อรวมมาหลายอย่างถ้าจะรับพิมพ์ปิดตามานะครับเท่าไหร่นะอาจารย์หนึ่งหมื่นบาทครับเนื้อจัดมากเลยปิดตา10,000 บาทนะครับอันนี้ของวัดสะพานสูงนะครับสรุปว่าเขาเรียกว่าชะลูดใหญ่ไหมน่าจะใช่ของหลวงพ่อตองสุกรุ่นแรกถ้าใครทราบก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะผมยังเรียกปีกย่อยของพิมพ์ยังไม่ถูกคือรุ่นย่อยอ่ะมันเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาแยกกันอะไรกันบ้างนะครับแต่เรารู้อย่างนี้ว่าต้องแท้สะพานสูงหลวงพ่อทองสุกครับครับ
หลวงพ่อทองสุกนะครับรุ่นแรกใช่ไหมครับปีไหนครับอาจารย์95 2495เลยครับเก่ามากๆอ่ะใช่เต่ารอสักครู่นะครับปิดหลวงปู่หมุนรวยๆ 8,000 ได้หรือเปล่าไม่ได้คือเกินปิดตาสะพานสูง 8,000 ได้ไหมครับคุณสุเมธจบมาให้เขาพี่เขาไปแต่กับหมื่นเบียดกันไม่เยอะเอ้ยอะไรคุณละอ่อนบ้านนอกมาไงเนี่ยปิดตา 8,000 แล้วคุณสุเมธไปไหนอ่ะแต่คุณสุเมธมาก่อนอ้าวเหี้ยแล้วขออนุญาตเนอะขออนุญาตเนอละอ่อนเขาเรียกสะดือจุนโทษโทษโทษคุณสุชัยบอกสะดือจุนเขาแยกอะไรกันบ้างครับเขาแยกเป็นพิมพ์อะไรกันบ้างใครเยอะมากใครทราบลองพิมพ์มาหน่อยนะครับผมอาจารย์ไม่ทราบเลยผมเอามาหมื่นกว่าพี่ได้ต้องมี14,000อ่ะปิดตาสะพานสูงหลวงพ่อทองสุกปิดที่คุณสุเมธนะครับคุณสุเมธปิดไปแล้วนะครับในราคา 8,000 บาทนะครับละออนนี่แบบได้ธรรมดาเนอะท่องซื้อก็เล่นเป็นกะปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วครับไม่ทันนะครับขอโทษด้วยนะครับปิดที่คุณสุเมธไปแล้วนะครับขอบคุณครับเสือหลวงพ่อวงมี 35,000 กับ 30,000 ครับตัวกลางเนี่ย 35,000 คุณรอนมันนอกบอกว่าให้เขาไปครับ2ตัวเนี่ยตัว 35,000 ตัวนี้ 30,000 ใช่ครับมีหลายพิมพ์ครับปิดตาเยอะมากผมยังจำไม่ถูกเลยคุณเกี๊ยวบอกว่ามี40กว่าพิมพ์ครับเขาแบ่งกันเยอะเนาะใช่ๆๆบ้านไม่เข้าใจคุณสุรชัยบอกว่าไม่ไว้ 14,000 จ้ะอดอีกตามเคยไม่เป็นไรมีทุกวันอันไหนก็หมดรวยๆรวยๆอันนี้ลูก 14,000 2ปีก่อนขายไป 20,000 กว่างูเล็กมีนะครับคุณมะเหมี่ยวครับงูเล็กมีนะครับพอได้อาศัยพอได้ปิ้งได้ย่างเจ้าตากอาจารย์เปิด 37,000 นะครับพี่พงวิทย์ครับอาจารย์เปิด 37,000 นะครับใช่ครับเสียดายครับปิดตามีองค์เดียวครับเสือ35,000เหรอครับอาจารย์ตัวแดง35,000ตัวดำ23,000หลวงพ่อเต๋จะย่อยมีไหมครับวันนี้วันนี้ไม่มีเลยจ้ามันตลาดมันปิดไงผมออกไปไหนไม่ได้ทุกวันนี้ผมต้องนั่งรอซื้อที่บ้านอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็ระดมเสือพระเอียมาถล่มผมท่านใดจะรับพิมพ์ปิดรวยๆนะครับ14,000ท่านใดจะรับพิมพ์ปิดมานะครับมีของอื่นติดมาบ้างเล็กน้อยมังกรคู่หลวงพ่อเอียแรงไหมโอ้โหแรงมากครับแรงมากแรงที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับต้องให้พี่เขาดูด้วยองค์ไหนอาจารย์ปิดตาปิดตาปิดเจ้าตาก 36,000 ได้ไหมคุณปุ๊จบไม่เป็นไรพันก็เอาแล้วนี่อยู่เปล่าพี่ปุ๊สุดยอดเลยเปิดขวดวันนี้เพิ่งเอาพาไปส่งแกมาเองแกมาเนิบๆนะแต่แกมาเรื่อยๆมาหน้าเสือแบบราบเรียบนะแต่หลังบ้านนี่ยังวิมานใช่ใช่ปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะครับพระเจ้าตากอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกหรือพิมพ์อะไรครับอาจารย์พิมพ์นิยมเรียกมาชูกันไปเรียกมาชูก็คือนิยมสุดแล้วครับอะไรเที่ยวก็ตายพี่ปูเดี๋ยวพรุ่งนี้วัดเอาไปส่งให้เหมือนเดิมนะครับพี่ปูปิดไปแล้วนะครับพระเจ้าตากศิลป์36,000ที่คุณปูดนตรีสากลนะครับขอบคุณครับบล็อกนิยมสุดนะครับพี่พงวิทย์พระเจ้าตากพระวงรุ่น6ครับตัวตอนกรมตำรวจเอาไป 19,000 ไปสามกษัตริย์มีทองเฉพาะพระก็หมื่นแล้วมั้งตอนนี้แต่ทองก็หนักนะอาจารย์ใช่ปิดเลยรวย12,000ครับอาจารย์ใครอ่ะคุณกันนัทพัฒน์ให้พี่เข้าไปเพราะชุดนี้เราทำใจอยู่แล้วเราขาดทุนอยู่แล้วเราช่วยเข้ามาปิดนะครับปิดหลวงปู่หมุนเลยๆนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้โควิดอย่างนี้ผมซื้อพระทุกวันนี้นะพระบางอย่างผมก็ซื้อช่วยเขานะบางทีซื้อมาแสนขายได้ 80,000 ผมก็ซื้อมาเพราะสติภาพแต่ละคนเนี่ยว่าพี่บางทีมันชอบยับแต่เราก็มีโอกาสได้ฟุกได้หลงเข้ามาบางทีเนี้ยคุณกันพัฒน์คุณกันนัทพัฒน์ครับแคปไว้เลยนะครับพี่กันนัทพัฒน์นะครับปิดรวยๆหลวงปู่หมุนนะครับ 12,000 บาทครับ 12,000 บาทปิดไปแล้วนะครับเป็นของพี่กันณัฐพัฒน์นะครับยินดีครับพี่ปุ๊ยินดีครับ
ขอบคุณเช่นกันครับหลวงพ่อแดงโบสถ์ลั่นครับอาจารย์โบสถ์ลั่นโบสถ์ลั่นอันนี้มันจะดูราคาเขาดิอันนี้พิมพ์ไปไม่ทันได้ดูเลยนี่เหรอดูอ่ะดูพิมพ์ก่อนเดี๋ยวจะเจอเขาอากาศเข้าร่วงเลยกูหน้าปกรอสักครู่นะครับหน้าปกวันนี้มีเหรียญพัดยศหลวงปู่โต๊ะไหมครับไม่มีเลยเพิ่งไปเมื่อวานไหมไหวเราไปแล้วใช่ไหมกล้องอ่ะคุณคงกิจบอกว่าปิดหลวงพ่อโสธร 15,000 ได้ไหมไม่ได้ครับทุนเลย80ปีใช่ไหมอาจารย์ทุนเกินไม่อยากจะให้ดูทุนเลยทุนมา18แล้วครับพี่คงกิจอันนี้บทลั่นธรรมดาดีกว่าสมุดปราการมีอะไรบ้างครับไม่มีเลยไม่ใช่เนี่ยปราการอยู่ตรงไหนของเราเองเหรอเอาเอวคิวของเขาเอาเนี่ย 6,000 ดูอยู่นั่นน่ะก็คิวของเขาเพราะเห็นนั่งดูทั้งวันแล้ววันนี้เพิ่งซื้อมาด้วย 6,000 นะครับบทลั่น 6,000 ครับถ้าเป็น100องค์เนี่ยรู้ได้ไงบทลั่น 6,000 นะครับหลวงพ่อแดงบทลั่น 6,000 บาทนะครับคุณกิตติพจน์ครับพญาพิชัยปิดไปแล้วนะครับพญาพิชัยปิดไปแล้วหลังใหม่แล้วฮะพี่ปุ๊ปิดไปแล้วไงครับกรมหลวงที่ไหนครับอาจารย์กรมหลวงปากน้ำประแสเอ้ยไม่กรมหลวงนี่ของปู่ทิมไม่ใช่ปากน้ำประแสเหรอปู่ทิมปากน้ำประแสหลินใหญ่อันนี้นอยอนอยอ181อะไรปิดบทลั่น 6,000 บาทครับโอเคขอบคุณมากครับคุณตุ้มเพชรรัตน์คุณน้ำพึ่งไม่ทันนะครับปิดที่พี่ตุ้มไปแล้วอันนี้ทองอย่างเดียวก็คุ้มแล้วครับพี่ตุ้มทองอย่างเดียวก็คุ้มแล้ว 6,000 เลี่ยมใหม่ยังไม่ได้เลยเอากิ่งไอ้ผักไอ้แบบอุ้ยหมูแดงฉายาแทงกระเด้งตอนนี้แทงกระโดดเหนือดวงเท่าไหร่ครับอาจารย์เหนือดวงเหนือดวง25เหนือดวงแรงใช้แล้วเห็นผลอาจารย์ก็ใช้ติดตัวอยู่นะครับเหรียญเหนือดวงอ่ะเดี๋ยวได้ครับไล่ควายรอสักครู่นะครับไล่ควายมีราคาแน่นอนครับไล่ควายองค์ซ้ายนะไม่ใช่องขวานะองขวานะครับองขวาอาจารย์รักมากไม่จะบอกว่ารักมากไงยังไม่เปิดจริงๆความสวยเนี่ยไม่ได้เป็นรองนะแต่องค์นั้นเราโดนแข่งกับพิเดชสิทธิรันต์แต่ก็มีข้อดีคนละอย่างสององค์นี้ใช่ใช่อ่ะปิดบทลั่นนะครับที่พี่ตุ้มเพชรรัตน์นะครับพี่ตุ้มเพชรรัตน์โอนเงินเลขบัญชีนี้เลขบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับพี่ตุ้มโอนแล้วอินบ็อกซ์เข้ามานะครับโอนแล้วอินบ็อกซ์สลิปชื่อที่อยู่เข้ามานะครับขอบคุณครับไปกันที่ไล่ควายเลยดีกว่าอย่ารีรอเอ้ยเดี๋ยวดึกหลวงพ่อเนื่องมีบ้างไหมเฮ้ยจำได้มีอันนึงนะมีอันนึงนะอยู่อ่ะแต่เดี๋ยวไปดูไล่ควายก่อนนะครับไล่ควายไล่ควายคืนเสกันหนุ่มสาวว้าพอต้องอยู่หนองพระองค์ไม่มีเลยจ้าอาจารย์จะเปิดเลยไหมเปิดปะ How much 200,000 200,000 บาทเออได้มาแพงเอ้ยได้มาถูกก็ไปถูกไล่ควายนะครับไล่ควายองค์นี้อาจารย์เปิดอยู่ที่200,000 บาททั่วนะครับเป็นรองนั่นตรงข้างหลังเปิดให้เขาดูหลังรอยปรีเฉยใช่ใช่แต่ว่าไม่น่าเกียดเขารอยเดิมเขาตอนเขากดน่ะเห็นไหมแต่จานก็ชัดเหมือนกันนะชัดกว่าเราอีกใช่ใช่200,000บาทนะครับของเรามันเรียกว่าได้เรียบร้อยได้ฟอร์มถูกใจเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่ใส่มาครับถูกใจนะเนื้อเนี่ยจังชอบเนื้อนี้มากกว่าเนื้อนี้เลยพอนี้แก่นวดแก่นวดกว่านะมันดูแล้วมันคลึงตาดิไล่ควายพิมพ์ใหญ่นะครับไล่ควายพิมพ์ใหญ่องนี้นะครับองนี้ที่เราเปิด 200,000 บาทนะครับส่วนองค์ของอาจารย์ยังไม่เปิดนะครับ 200,000 บาทนะครับ 200,000 บาทคุณตูนสวัสดีครับคุณธวัชสวัสดีครับไหวเท่าไหร่ถูกใจเท่าไหร่ลองใส่ราคามาได้ครับพิมพ์ใหญ่นะครับหน้าตายังดูเด่นกว่าเราเลยดูดีๆที่เอ้ยมาแล้วเพื่อนกูปิดตาหลวงปู่โต๊ะปิดตาปลดหนี้หลวงปู่โต๊ะอาจารย์เปิด 90,000 บาทนะครับ 90,000 บาทพร้อมตลับทองนะครับองค์นี้
หิวเองดูที่หูดิหูนั่นหลงเหลืองมันไม่ใช่เชื่อมหลงเหลืองมันหูในตัวอาจารย์ไล่ควายมีราคามาแล้วอาจารย์ไล่ควายมีราคามาครับมันเป็นหูในตัวแต่ว่าปากว่าหูสักคู่นะครับพี่สกีสักคู่นะครับเดี๋ยวถามอาจารย์ให้นะครับว่าราคานี้ได้ไหมชมพักก่อนนะครับชมพักก่อนเดี๋ยวผมต้องเหลืองมันหนาอยู่แล้วถามราคาให้นะครับต้องเหลืองหนาตรงแดงบางแต่ดูแล้วถ้าไม่ขาดทุนได้แน่นอนนะครับพี่สกีครับแต่เดี๋ยวรอถามอาจารย์สักครู่นะครับโอเคอาจารย์จ้าพี่สกีแพนด้าถามว่า 180,000 บาทได้หรือไม่สำหรับพี่สกีต้องได้อ่ะเอากระดิ่งไปกดเลยบอกได้เลยปิดนะครับปิดที่พี่สกีนะครับโคตรคุ้มเลย 180,000 บาท 180,000 บาทงูน้อยรอสักครู่นะครับงูน้อยยังพอมีอยู่นะครับ6 7เหรียญพี่สกีแคปไว้เลยครับพี่สกีแพนด้านะครับอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ก็บอกไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเพราะอาจารย์ยังไม่ได้พูดนะครับเมื่อกี้อาจารย์คุยโทรศัพท์อยู่นะครับหลวงพ่อเอียไล่ควายพิมพ์ใหญ่นะครับปิดที่พี่สกีแพนด้าไป 180,000 บาทนะครับ 180,000 บาทคุ้มมากครับพี่สกีองค์นี้ไม่เป็นรององค์อาจารย์เลยนะครับเดี๋ยวตอนแรงมาว่ากันตอนนี้แรงแล้วล่ะไม่ใช่ตอนไหนแบ่งไปสำหรับคนใจถึงขอบคุณคุณสกีแพนด้าด้วยนะครับอุดหนุนเราทุกวันเลยใครจะเชื่อผมไม่เชื่อผมนะแค่ดมกลิ่นยังรู้เลยเกย์แท้วัดกลับมาดมสององค์กินเดียวกันถ้าเกย์แล้วแม่งคนละกลิ่นเลยใช่ป่ะใช่เนี่ยที่คือกลิ่นนวดผสมว่านว่านผสมนวดออกแบบเนี้ยจะกินแบบมันหอมนะอาจารย์มันหอมนะหืนๆมันไม่ได้หอมแบบหอมชื่นใจมันหอมหืนๆหอมหอมเพราะว่ามันเหมือนอบมาอย่างนั้นน่ะแต่เกมันไม่หอมแบบนี้มันจะหึงหึงมีคุณอสังหาชนบุรีระยองบอกว่าเหนือดวง 3,500 พิมพ์ผิดหรือเปล่าครับยังไงใส่ราคามาใหม่นะครับคุณละอ่อนบ้านนอกบอกว่าได้แต่ดูครับเงินหมดแล้วครับอาจารย์คุณละอ่อนเงินไทยหมดแล้วเหลือดอลลาร์ดอลลาร์ซื้อได้นะครับตามเรทเลยนะครับอ่ะสำหรับองค์อาจารย์จะเปิดที่ไม่เปิดแต่คิดว่าจะติดลมเปิดไปไม่เกี่ยวอะเหนือดวงเหนือดวงเนื้อทองแดงใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ทองคำตอนนี้ก็มี500,000-600,000เหนือดวงปี30นะครับใช่ไหมถูกไหมเนี่ยเอ้ยอันนี้49พุทธไทยอ๋อ49ใช่ไหมครับ30อันนี้เหรอ30สี่เหลี่ยมมานี่32อ่ะหนักเลยถ้า30จริงๆก็พมกรที่หนูใส่โอ้ไม่อยากจะโชว์อันนี้อาจารย์เปิดในราคา 25,000 25,000 นะครับไหวเท่าไหร่ถูกใจเท่าไหร่ลองใส่มานะครับเป็นจตุคามที่ไม่มีวันตกนะแพงมาตลอดตั้งแต่หลักร้อยจนกระทั่งมาหลักหมื่นคนอื่นก็ตกไปหมดแล้วมีพุทธไทยไม่ยอมตกจนตอนนี้ก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆครับทองคำนี่ 6-7 แสนนะไม่ใช่ 5 แสนคุณกอบชัยบอกว่ามหาลาภมหาเศรษฐีแดงๆครับครับมีครบวันนี้ครบเลยคุณบุลเลอร์ถามว่าอาจารย์หลวงพ่อเงินรุ่นไหนครับอาจารย์พ่อเงิน15ทอย L กับนิ้วเลข8ครับเฮียทางประการนะทางประการนี่ท่านธีรพลให้มาพังประการวิงวิงเงาแวบอันนี้ท่านธีรพลนบลำพาใช่เมตตาให้วัดมานะถูกต้องมาวันแรกแกก็บอกว่านี่เป็นผู้ชายเนี่ยต้องใช้พังพักการนะแกก็ให้มาองค์หนึ่งให้มาพร้อมเลี่ยมทองด้วยโอ้โหเป็นแสนนะเนี่ยแสนเจ็ดแสนแปดอันนี้ของติดตัวนะครับหลวงพ่อเอียข้างมังกรสีทองมีไหมมีสิครับอันนี้สุดยอดเลยอันนี้ซุปเปอร์ด้วยก
็ไหลทองใช่ไหมครับอันนี้ได้เป็นสมบัติของอาจารย์เมี่ยงนะที่ได้ไปพวกพิเศษเนี่ยก็จะได้ไปแต่อันนี้ได้ดูก็รู้นะว่าเก่ามากๆนะครับดูหน้าดูตาของก็ใช้ติดตัวกันอันนี้บ็อกซ์ซูเปอร์ใช่ไหมครับซูเปอร์อาจารย์จะเปิดไหมเดี๋ยวดิเล่นอย่างอื่นก่อนดิฮะเล่นอย่างอื่นดิกูเองก็ไม่มีอาจารย์เคยผ่านมือไหมกระไหล่ทองซูเปอร์เนี่ยเคยคุณพันนลินบอกขอชมปกไตรมาสจ้าองค์นี้ใช่ไหมครับนะครับบอกก่อนแดงแป๊ดๆนะครับมีโค้ดนะครับธรรมดาตัวเหรียญก็ห้าหกหมื่นละอันนี้มีทองหนาๆทองชลบุรีอันนี้ใช่ครับพี่นโมสวยมากๆครับซูเปอร์นโมสวยแบบเก่าๆครับคลาสสิกนิดๆกิตติโกกระไหล่ทองก็จะแรงกว่าทองแดงหน่อยปกไตรมาสอาจารย์เปิดในราคา 85,000 บาทนะครับ 85,000 บาทพร้อมเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองหนามากนะครับหนามากนะทองชลบุรีเจ้าเนี่ยแม้บางทีไม่บาทก็ใกล้เคียงอ่ะมันทำหนาบักเลยอ่ะทองชลบุรีนี่ใช่ร้านชลบุรีขึ้นชื่ออยู่แล้วจำชื่อไม่ได้พนัทหรืออะไรเนี่ยร้านนี้ทำทองนี่ทีเด็ดแล้วทองเปอร์เซ็นต์สูงมากใช่พอดเลยใช่ห่วงสปริงไหมร้านเดียวกันใช่ไหมครับใช่จะเลี่ยมปูทิมเยอะมากเลยองค์นี้นี่เลี่ยมทองลงยานะครับแล้วก็ตัวผิวเนี่ยแดงๆเลยนะครับคุณละอ่อนถามว่าแลกได้กอแลกอะไรอ่ะจะแลกอะไรว่ามาเฮ้ยวันนี้มีพัสดุมาแล้วแกะมาแล้วพระอะไรครับแกะหลวงพ่อเอียมาแล้วอ๋อเสมาหลวงปู่ทิมเท่าไหร่ครับไหนอ่ะหึเสมามีเหรอ จะเสมามาแลกก็ดีดิไม่ใช่คนละคนครับอาจารย์มีงูเล็กไหมเยอะโอ้โหราคาเดิมไหมครับได้วันนี้ถึง 2,000 ให้อยู่แล้วแต่พรุ่งนี้ปรือเนี่ยคงเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะว่าคนที่เขาเอามาขายอาจารย์เนี่ยก็มันก็ขยับราคาบางคนก็จะมาเปิด 2,000 ก็ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้เราซื้อมาอยู่ 1,800 อ่ะใช่เพราะค่าส่งแล้วเราก็เหลือ100เดียวอ่ะแต่อาจารย์ให้ในราคา 2,000 เท่าเดิมเพราะมันเท่ากับติดพันเขาอยู่ไงงูเล็ก5องค์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่งูเล็กทองแดง5องค์นะครับองค์ละ 2,000 บาทองละ 2,000 บาทนะครับถ้าจะรับพิมพ์ปิดงูเล็ก 2,000 นะครับปิดงูเล็ก 2,000 ท่านแรกมาแล้วครับท่านที่2ครับท่านที่3ครับท่านที่4ครับครบแล้วครับอาจารย์ไวมาก4 5อีกท่านครับโอเคครับพี่พันลบ5ท่านนะครับก็คือพี่พันลบเนี่ยดูหน้าอกด้วยนะเดี๋ยวหยิบนวะปนไปไม่มีอะไรรอดไปพี่พันลบเนี่ยปิดมาตั้งแต่ต้นไลฟ์ละพี่ๆท่านอื่นไม่ทันขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้พี่เดชถามว่าพี่เดชถามว่าปกไตรมาสมีโค้ดไหมครับอาจารย์มีโค้ดแล้วก็สวยด้วยห้าท่านแรกนะครับที่จะได้งูเล็กเนื้อทองแดงไปนะครับห้าท่านแรกนะครับนี่นะครับพี่เนตรว่าอาจารย์ใช่ไหมท่านแรกท่านที่สองพี่กิตนะครับพี่กิตหรือพี่ CK นะครับท่านที่3คุณวัชรินทร์สุพรมมานะครับท่านที่4คุณซันดาฟาร์มเจ้าเดิมนะครับแล้วก็ท่านที่5เป็นพี่พันลบชินนะครับ5ท่านนี้นะครับ5ท่านนี้ได้ไปนะครับสำหรับงูเล็กทองแดงสวยทุกเหรียญนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่สวยอาจารย์ให้เปลี่ยนได้นะครับได้เลยให้พี่ๆ5ท่านที่ประกาศชื่อไปเมื่อกี้แคปไว้เลยนะครับพี่ๆ5ท่านที่ประกาศชื่อไปเมื่อกี้แคปไว้เลยนะครับพี่ๆท่านอื่นไม่ทันขอโทษด้วยนะครับอาจารย์จะพยายามหามาให้ในทุกๆวันนะครับเหรอไม่ใช่แฟนพี่ No แกจะโทรมาเองถ้ามีอะไรอ่ะชัยโยได้แล้วฮะเฮียฮงพี่ทิพย์เมมไว้เฮียฮงเปล่าฮะเฮียฮงไม่ใช่เฮียฮงเฮียฮงป้าก็เมมเฮียฮงภูเก็ตเออในทิปนี่มึงเขาโทรมาแล้วพี่ทิพย์รับแล้วพี่ทิพย์ก็เมมไว้ไม่ใช่แฟนพี่มึงในราวอ่ะโนอะโอ้โหอาจารย์ปิดกันมา10กว่าท่านงูเล็กไล่ดูดิครบไหมไม่ครบจริงๆเราเหลือแค่นี้จริงๆนะไหนอะมาดูนะคุณวัชรินทร์บอกว่าชัยโยได้แล้ว
คุณมงคลก็ไม่ทันนะครับหมดเลยเหรอให้เขาไปสุดยอดจะได้ไม่คาราคาซังอันนี้ทองแดงหมดเลยนะนวะไอ้ป้ายแยกมาละนวะกับกระไหลแยกมาจะไม่ให้เสียความรู้สึกได้มาเมื่อกี้ดูในถาดแล้วมีเพิ่มอีก4เหรียญ นะครับมีเพิ่มอีก4เหรียญเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไล่ปิดตามรายชื่อเลยตามรายชื่อเลยนะตามลำดับเลยนะครับต้องขอโทษพี่ๆที่ไม่ได้ด้วยนะครับยังไงเราก็ต้องให้สิทธิ์ท่านที่มาก่อนนะครับมีกงควันหลงไล่ๆดูดิว่าตอนเรียนมันมั่วใช่ๆมีอีกไหมมีต้องให้ไม่ใช่เรื่องการเมื่อกี้ปิดไปแล้ว5ท่านนะครับอันนี้หาดูในถาดแล้วตอนจัดเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงนะอาจารย์ก็ได้เพิ่มมาอีก5องค์นะครับ5องค์นะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตประกาศรายชื่อนะครับขออนุญาตประกาศรายชื่อพี่ๆที่ได้5องค์เพิ่มเติมนะครับมีคุณกิตติพงษ์หันสานะครับคุณสมนึกนะครับคุณจิรพงษ์นะครับแล้วนวะไปวางไหนลูกอีก2ท่านเป็นคุณธวัชชัยนะครับแล้วก็คุณชัยทัศน์นะครับพี่ชัยทัศน์เท่ากับว่า10ท่านที่ได้งูเล็กเนื้อทองแดงไปเนี่ยจะมีคุณชัยทัศน์คุณธวัชชัยนะครับคุณจิรพงษ์นะครับคุณสมนึกคุณกิตติพงษ์นะครับพี่พันลบนะครับคุณสันดานะครับคุณวัชรินทร์นะครับคุณ CK หรือคุณกิตนะครับแล้วก็คุณเนตรโก้นะครับขอบคุณครับ10ท่านนี้นะครับโอนแล้วโอนเลขบัญชีเลขบัญชีที่เราปักหมุดให้เท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากโอนแล้วอินบ็อกซ์สลิปแล้วก็ชื่อที่อยู่เข้ามานะครับเราจะได้ทำการจัดส่งให้ถูกนะครับปิด8รอบหลวงปู่ทิม 70,000 บาทได้ไหมครับอาจารย์ขาดทุนครับได้เท่าไหร่ครับอาจารย์มันทุน 80,000 น่ะคุณบวกให้หน่อยก็ไปเลยอาจารย์บอกทุนแล้วนะครับพี่ๆสำหรับปกหลวงพุทธิมนะครับสวยจริงอ่ะปก8รอบหลวงพุทธิมนะครับเฮ้ยโอ้โหฝังเพชรด้วยนี่ว่าตกแล้วเหรียญเหลือไม่กี่ตังค์นะเนี่ยวัดเท่าไหร่นะ กรอบมีกระเป๋าไป 3-40,000 ไวๆอ่ะเอาอย่างงี้ครับเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้มีพี่เขาถามว่าพี่เขาถามว่าพี่เขาไม่ได้งูเล็กเหรอใครอ่ะไม่ได้นะครับใครอ่ะใครไม่ได้ใครไม่ได้พี่อะไรเอ่ยพี่อะไรพี่เชษใช่ไหมไม่ได้นะครับขอโทษด้วยนะครับอีกอันเดียวใช่ไหมไม่ป้าถ้าอีกอันเดียวของป้าคือป้าต้องให้อีก20ท่านที่ปิดมาด้วยนะทำไมอ่ะเพราะเขาปิดมา30กว่าท่านแต่เรามี10เหรียญไงตอนนี้เหรอใช่แต่เขาแค่ถามว่าของเขาไม่ได้ใช่ไหมเฉยๆไม่งั้นป้าต้องหาอีก30เหรียญมาให้เขาเดี๋ยวไปหามาให้เดี๋ยวจะทยอยมาให้พี่ๆทุกคนปิดทุกๆวันนะครับคุณนโมพุทธายะบอกว่าแค่ทองก็คุ้มแล้วถูกต้องครับใช่ๆอันนี้เพชรด้วยเราก็ลืมมองไปตอนเขาตีให้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรบอกไม่เป็นไรพี่วางไว้ก่อนแป๊บนึงครับปักหมุดขายได้คุณขายให้บอกไม่ได้หวังเอากำไรอะไรเขาหรอกคิดไว้ว่าขายได้ก็ขายให้มันสวยแค่ทองก็คุ้มแล้วครับเพราะว่าลูกค้าชั้นดีปิด 82,000 บาทครับอาจารย์ครับโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะเลยจะได้โอนสำหรับคุณธนวัฒน์นะครับอุตสาหบุญนะครับปิดปก8รอบหลวงปู่ทิมไปนะครับปกไตรมาส8รอบหลวงปู่ทิมไปอันเนี้ยแค่กรอบเลี่ยมทองลงยาก็สวยมากๆแล้วก็มีเพชรด้วยลืมมองไป ยังไงเหรียญเหลือไม่กี่ตังค์เลยใช่กรอบพร้อมเหรียญเนี่ยยังไงราคาก็เกินนี้อยู่แล้วนะครับป้าขายเหรียญว่าเปล่าไป 50,000 กว่าแล้วก็ไม่แดงเท่าเขาเดี๋ยวให้พี่ธนวัฒน์แคปไว้นะครับพี่ธนวัฒน์โอนเงินแล้วทางอินบ็อกซ์มานะครับโอนเงินแล้วทางอินบ็อกซ์มานะครับพี่จะมารับเองหรือว่าพี่จะให้จัดส่งก็ชำระเงินแล้วทางอินบ็อกซ์มานะครับเดี๋ยวเราจะจัดแจงให้ทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณครับโอ้แต่ข้างมันแหว่งไงดิสลองสาระเล็กเนี่ยมันแหว่งแต่ถ้ามีเหรียญก็เงินเลยสวยเลยแปงเลยแปงนะก็แดงเอาไปวางไว้ไหนวะพี่ๆที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจดีๆในการหาพระสวยๆมาวัดศาลาเล็กปิดให้พี่ๆในทุกๆวันนะครับศาลาเล็กเงินไปไหนมั้งหึศาลาเล็กเงินมีได้เหรอมีวันนี้ปาซูนมีเปล่าไม่ใช่อันนั้นไม่เงินเอานี่มังกรสายฝนมีครับอาจารย์มีครับมีครับมีวันนี้มีทุกบล็อกครับอันนี้มันไม่ใช่ของอาจารย์อันนี้มันของวัดอะดิปูเอี่ยมอันเนี้ยไอ้ปูเอี่ยมไม่ได้ขายของใช้อยู่ไม่ใช่เหรอหมวกเจ๊กอะของวัดนะครับไม่ได้ของอาจารย์นะครับ แล้วก็ไม่ได้ขายด้วยนะครับ พระองค์แรกในชีวิตเลยนะครับอันนี้ของปูเอี่ยมหมวกเจ๊กฉลองศาลาใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์ตอนนี้อยู่ประมาณ 5,000 ครับกิติโกล่ะครับกิตโกถ้าทองแดง 3,000 ถ้ากระไรทองก็ประมาณ 5,000 มันกรรมการงูเล็กนวะอาจารย์มีพี่ๆถามงูเล็กนวะมี2เหรียญมีเลี่ยมทองด้วยเหรออ๋ออันนี้ก่อนก็ได้แล้วเนี้ยอ๋อเลี่ยมทอง2เหรียญเงินเลี่ยมทองนี่นวะอันนึงเงินอันนึงไม่เลี่ยมอาจารย์จะเปิดเท่าไหร่ครับ 10,000 10,000 บาทนะครับสำหรับองค์ไม่เลี่ยมทองงูเล็กนวะนะครับแรงไม่เกินแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่งูเล็กนวะอาจารย์เปิดที่ 10,000 บาทนะครับสำหรับองค์ที่ไม่เลี่ยมนะครับส่วนพี่ๆที่รอองค์เลี่ยมทองครับก็อาจจะบวกค่าทองไปนิดหน่อยรอสักครู่นะครับแต่องค์ไม่เลี่ยมนี่อาจารย์เปิดที่ 10,000 บาทนะครับถ้าจะรับพิมพ์ปิดงูเล็ก 10,000 นะครับปิดงูเล็ก 10,000 ไกล 3,000 ครับคุณตุ้มครับคุณตุ้มถ้าคุณตุ้มโอนแล้วส่งสลิปมาทางอินบ็อกซ์เดี๋ยวแอดมินจะไล่ตอบให้นะครับแต่ตอนนี้แอดมินยังตอบไม่ได้เพราะยังไลฟ์อยู่นะครับกระไหลเท่าไหร่นะครับกระไหลเงินกระไหล 3,000 กระไหล 3,000 นะครับคลาสสิกเลยกระไหลเหมือนกระไหลประทวดเลยกระไหลเงิน 3,000 บาทนะครับงูเล็กกระไหลเงิน 3,000 บาทถ้าจะรับพิมพ์ปิดงูเล็ก 3,000 กับปิดงูเล็ก 10,000 นะครับ 10,000 นี่เป็นเนื้อนวานะครับต่อโค้ดที่หน้าอกนะครับเป็นลูกสุดท้ายที่พีคมากปิดงูเล็กนวา 10,000 ครับอาจารย์โอเคยังเหลือองค์กระไหลเงินนะครับปิดกระไหลเงินปิดกระไหล 3,000 ครับโอเคครับแรงจัดโอเคครับพี่ซันดาฟาร์มไม่ทันนะครับขออภัยด้วยนะครับปิดงูเล็กนวะ 10,000 คุณคิดถึงเสมอได้ไปนะครับแล้วก็กระไหลเงินนะครับงูเล็กกระไหลเงินปิดที่คุณณรงค์ชัยนะครับ 3,000 บาทนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ๆทั้ง2ท่านแคปนะครับคุณละอ่อนบ้านนอกถามว่าอาจารย์ถ้ามีงูเล็กเนื้อนวะทองอาจารย์ถ้ามีงูเล็กเนื้อนวะทองคือเนื้อนวะเนื้อทองคำแกจะเอาโอเคเงินเอาไหมคุณไม่ดิเฮียจุ้ยครับมีเนื้อเงินครับเฮียจุ้ยรับไหมครับเนื้อเงินเลี่ยมทองเฮียจุ้ยรับไหมครับนวะก็มีแป๊บนึงดูเยอะๆ เหมือนกันทุกอันเว้ยต้องเหมือนสิพระแท้ไม่จมูกมันโดนทุกอันสวยยากเดี๋ยวให้พี่ณรงค์ชัยกับพี่ณรงค์ชัยนะครับกับคุณคิดถึงเสมอแคปไว้นะครับเลขบัญชีนี้เลขบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับเลขบัญชีเดียวกับที่เราปักหมุดไว้นะครับโอนแล้วส่งสลิปแล้วก็ส่งสลิปชื่อที่อยู่มาทางอินบ็อกซ์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับจะไม่มีใครทักไปหาพี่ๆที่ปิดพระได้ไปนะครับแต่อย่างพี่ๆที่ปิดไปแล้วไม่ได้ติดต่อกลับมานะครับทางเราจะทักไปนะครับว่ายังรับอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีการตอบกลับนะครับถ้าไม่มีการตอบกลับถือว่าสละสิทธิ์นะครับถ้าไม่มีการตอบกลับภายใน24ชั่วโมงหรือ1วันนะครับปายเฮียจุ้ยบอกว่าเอามานวะมีเงินด้วยครับอ่ะเฮียจุ้ยครับมีเนื้อเงินด้วยครับอันนี้ก็อันนี้เงินเล่มทองนวะเล่มทองนี่มาชุดเดียวกันแต่ทองคำยังไม่ได้เหลือแค่นี้เหรอสองอันละไม่มีแล้วเฮียจุ้ยครับมีนวะเล่มทองกับเงินเล่มทองครับนวะเลี่ยมทองกับเงินเลี่ยมทองนะครับงูเล็กหายากมากๆครับเนื้อเงินแล้วเนื้อเงินเนี่ยก็แพงมากๆด้วยนะครับ
สาขอราคาสาละใหญ่2เหรียญสักคู่นะครับสันติบาลรอสักคู่นะครับพี่ๆครับรอสักคู่นะครับพอดีอาจารย์ปวดท้องนะครับอาจารย์ปวดท้องนะเก็บเงินก็มาโอเคครับเฮียจุ้ยครับเป็นอันรู้กันครับทั้งนวะทั้งเงินนะครับส่งตรงไปแม่สายนะครับพี่ๆอย่าเพิ่งออกไปไหนกันครับรออาจารย์สักครู่นะครับอยากชมพระองค์ไหนเดี๋ยวเอาให้ชมก่อนนะครับแต่สำหรับราคารออาจารย์มาเปิดสักครู่นะครับพอดีอาจารย์ปวดท้องนะครับอาจารย์ปวดท้องนะครับธุระเข้านะครับธุระมานะครับได้ครับได้ครับพี่กอบชัยครับมหาราบแดงๆโอ้โหพี่กอบชัยวันนี้นะถ้าพี่กอบชัยไม่ได้นะหน้าตีมากเลยวันนี้มีทั้งมีมหาราบนะครับมหาราบทองแดงหลวงพ่อเอียเนี่ยมี4เหรียญนะครับแล้วก็มีมหาเศรษฐี2เหรียญนะครับแล้วสวยๆหมดเลยนะอันนี้องค์ไม่เลี่ยมทองนะพี่กอบชัยราคาเสือราคาเสือสักคู่นะครับรออาจารย์สักคู่แต่อาจารย์เปยๆมาว่าองค์สวยเนี่ยอาจารย์ให้ 35,000 นะครับครับรอเต่าครับรอสักคู่นะครับเต่าอันนี้มหาราบนะครับมหาราบไม่เลี่ยมมีองค์เดียวนะครับส่วนเลี่ยมทองเรามี3องค์นะครับใช่ครับพี่ตู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับพี่นโมครับอยากได้ก็ต้องปิดให้ทันนะครับพี่นโมมีครับมหาเศรษฐีก็มีครับพี่นโมครับขอดูเหรียญเดี่ยมทองข้างกรมหลวงอ๋อเหรียญเลี่ยมทองข้างกรมหลวงอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมรุ่น3ใช่ไหมรุ่น3ใช่ไหมครับคุณหนูน้อยปิดตาหลวงปู่โตปิดตาปลดหนี้หลวงปู่โตนะครับพร้อมตลับทองอาจารย์เปิดที่ 90,000 บาทนะครับ 90,000 บาทขอชมเลื่อนสมณศักดิ์รอสักครู่นะครับคุณนักปกครองครับหลวงพ่อเงินดอนยายหอมน่าจะมีนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวดูให้นะครับสวัสดีครับคุณสมพรครับพี่เนตรครับส่งแล้วเดี๋ยวเข้าไปตอบให้นะครับพี่หนูน้อยครับสำหรับราคารอสักครู่นะครับเหรียญ นี้ผมให้ชมก่อนนะครับเหรียญเป็นเหรียญรุ่น3นะครับเหรียญรุ่น3ของหลวงพ่อเอียนะครับเหรียญรุ่น3ของหลวงพ่อเอียนะครับเนื้อทองแดงนะครับใช่หรือเปล่าทองแดงนะครับเจ้าสัว2ทองคำเจ้าสัว2ทองคำอาจารย์เปิดที่650,000 นะครับ 650,000 เจ้าสัว2ทองคำอาจารย์เปิดที่650,000 นะครับ 650,000 บาทพร้อมตลับทองนะครับรอสักครู่นะครับคุณหนูหน่อยนะครับรอสักครู่นะครับรออาจารย์สักครู่ชมพระกิ่งได้ครับขอชมมังกรไม่เลี่ยมได้ครับพญาพิชัยได้ครับเดี๋ยวไล่เรียงกันให้เลยนะครับแต่อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับพี่ๆอย่าเพิ่งออกไปไหนครับรออาจารย์สักครู่นะครับรออาจารย์สักครู่นะครับอาจารย์ปวดท้องนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเอียหลังพญาภัยภูเบศมีไหมมีครับมีครับมีนะครับพี่วรัญชัยมีนะครับปิดตาเข้าสารดำได้ครับพี่สกีแพนด้าครับเสือหลวงพ่อวงรุ่น6นะครับขอดูหลวงปู่โต๊ะชัดๆหน่อยครับได้ครับได้มังกรกระไหลทองใช่ไหมคุณบุญชูบอกว่ามหาเศรษฐีทองแดงสวยไหมสวยครับ
พี่บุญจูครับสวยครับลดได้ไหมคะองค์ไหนครับลดได้ไหมพี่ฟังขนาดนี้เข้าห้องน้ำยังโดนแอบไปปิดเลยใครปิดเลยเฮียฮงฮงภูเก็ตเหรอเฮียฮงบอกว่าพิมพ์ไม่เป็นภาษาไทยว่าไม่เข้าใจว่าปิดหลังไม้ได้ไหมลื้อใส่ราคามาเลยองค์ไหนปิดว่าไปแล้วอาจารย์มาแล้วนะครับไปแล้วไปส่งแฟกมาอีปิดไปแล้วอีบอกเท่าไหร่ว่าก็เอาขออีบอกไล่กว่าว่าปิดไม่ทันปิดไม่ทันพิมพ์ไม่เป่งเออพิมพ์ไม่เป่งพิมพ์ภาษาไทยไม่เป่งกำลังเข้าห้องน้ำอยู่โอ้โหใส่มันเต็มกราฟเลยเฮียฮงภูเก็ตภูเก็ตหรือชาวฮ่องกงหรือเฮียหมูแกเป็นคนฮ่องกงพัตคานอร่อยมากหรือคุณอะไรวะเอ็นดี้ชื่อพัตคานอะไรนะพัตคานเขาน่ะพัตคานอาหารฮ่องกงภูเก็ตโอเคที่เดียวที่แรกในภูเก็ตดังที่สุดอาหารนี่อร่อยมากใช่กินมาแล้วต้องขอพี่ๆที่ขอชมแล้วก็ชมได้ครับแต่เหรียญเนี้ยมีปิดไปละเฮียฮงภูเก็ตนะครับปิดไปแล้วเราต้องเข้าใจนะเขาต่างชาติให้โอกาสใช่ใช่ใช่ให้โอกาสเขาไปเราต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเป็นต่างชาติเขาเขียนภาษาไทยไม่ได้ใช่เขาก็เลยโทรมาถามราคาแล้วเขาก็ปิดไปเลยโดยที่ไม่ต่อรองเลยนะครับเขาบอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับอันนี้เดี๋ยวไปภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเขาบอกให้ส่งเบอร์บัญชีส่งอะไรเขาด้วยได้ครับเจ้าสัวทองคำลดได้เท่าไหร่ครับอาจารย์62จบทุน60พูดตรงๆแต่ต้นไลฟ์เนี่ยอาจารย์เปิดไป65ใช่แต่ถ้าจะขอลดเนี่ยได้แน่นอนไม่เจ็บตัวอาจารย์ให้ได้แน่นอนครับ 620,000 ถูกต้อง 620,000 บาทครับคุณฟางตลับก็หลายหมื่นแล้วคุณฟางพียรัตน์นะครับปิด2องค์ขอพรส่งตังหมดแล้วจัดมาเอาของมาแลกก็ได้นะครับอย่าเฮียจุ้ยเอาของมาแลกก็ได้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปลองมีมิลดามาแล้วพี่มิลดาครับเหรียญบูชาครูอันหนึ่ง 4-5,000 พลาดไปเยอะเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกรู้กันแต่มหาเศรษฐีกับมหาราชยังอยู่นะครับพี่มิลดายังไงเช็ดแป้นพิมพ์ไว้เช็ดแป้นพิมพ์ไว้นะครับมหาเศรษฐีกับมหาราชยังไม่ไปสักเหรียญเลยนะครับเพราะยังไม่เปิดนะครับงูเล็กเนื้อเงินงูเล็กเนื้อเงินปิดไปแล้วนะครับเฮ้ยใครไปเฮียจุ้ยเฮียจุ้ยไปทั้งคู่เลยเนื้อเงินนวะเลี่ยมทองนี่ก็ของเขานะเนี่ยลงยางูเล็กวันนี้ไม่มีเหรอยังไม่มาเลยครับอ้อนวอนมาแล้วอ้อนวอนมันอีกโอ้เสียทองปลดหนี้เนื้อเงินองค์นี้ไปแล้วไปกับเฮียจุ้ยแล้วเฮียจุ้ยแม่สายก็ปิดไปแล้วนะครับนี่ต้องอ้าไว้หลายเรื่องงั้นไปหมดอาจารย์บอกราคาได้ไหมขายไป110,000ใช่111,000ท้วนตอนนี้เหลือแต่สุจายปนนี่เลยองค์นึงเลี่ยมทองแต่แรงมากนะอาจารย์ช่วงเนี้ยเต่าตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วเต่าก็มีนะครับมีปนนี่กับอะไรวะเนี่ยรวมมุตตะคุณคุณลักกี้อเมริตถามว่าเหรียญระหว่างเหรียญเหนือดวงกับเหรียญสแตมป์อาจารย์ชอบรุ่นไหนมากกว่ากันคือถ้าใช้ผมใช้เหนือดวงนะเพราะว่าผมใช้เหนือดวงแล้วผมมีประสบการณ์มาหลายๆอย่างเขาแยกไหมว่าเหรียญเหนือดวงเนี่ยเหรียญใหญ่เหมาะสำหรับผู้ชายเหรียญสแตมป์เหรียญเล็กเหมาะสำหรับผู้หญิงคนละที่เลยสแตมป์เนี่ยเป็นของหลักเมืองที่ทางนครครับแต่ว่าเหนือดวงเนี่ยเป็นของผู้ไทยวัดพุทธสวรรค์ยุทธยาต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนคุณบุญเลิศถามว่าคอ L เท่าไหร่ครับมีโค้ดไหมคอ L ไม่มีโค้ดเฮียแต่ถ้าเลข8มีโค้ดสำหรับเฮียเนี่ย PP อยู่แล้วเพราะเฮียยังมาแบ่งเราเรื่อยๆเราก็ต้องแบ่งเฮียเหมือนกัน PP ถูกๆอ๋ อภาษาอะไรครับภาษาจีนแต้จิ๋วไหหลำเฮ้ยไม่ใช่ ซื้อถูกไปถูกซื้อแพงไปแพงนี่คือสันดานผมเมื่อกี้คุณฟางบอกว่าทักมาในอินบ็อกซ์เรื่องราคาเจ้าสัวได้มันยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวก็ทักมาใหม่ยังไงทักมาใหม่นะครับคุณฟางครับทักมาใหม่เฮียบุญเลิศวันไหนมาเที่ยวบ้านนาทีดิคุณบุญเลิศนี่พระเยอะมากเยอะแบ่งเราด้วยนะใช่บางทีมาแบ่งให้นะแกปิดไปเยอะแล้วก็อะไรกับเฮียไปเยอะแบ่งปันเราก็เยอะใช่เอามามีกินแกก็คือซื้อมาขายไปนะครับก็สนุกอ่ะเรียกว่ามีเอื้อสันติบาลรอสักครู่นะครับคุณฉัตรพลนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวมีหลวงพ่อเอียหลังอภัยภูเบศรมีนะครับรอสักครู่ครับเมื่อไหร่อาจารย์จะเปิดสอนอีกครับ
ก็ไวๆนี่ครับขอให้เลยโควิดไปก่อนขอให้ซาก่อนนะครับโควิดช่วงนี้แรงมากนะครับแรงมากนะรุ่นของคนนี้สวยติดกันวันละ 2,000 กว่าคนนะครับ 1.5 ราคาครับอาจารย์อย่างไรบ้างสำหรับเฮียบุลเลอร์นะนอร์ซิงเนี่ยเอาซาจมูก 350,000 คือปกติเนี่ยองค์นี้องค์เดียวมันคุณบุลเลอร์บอกว่าได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับโอ้โหคือฟังกันรู้เรื่องไม่ตอนแรงๆองค์เดียว 300,000 แล้วช่วงนี้มันดรอปมานิดนึงคอเอลเนี่ยพอพูดเป็นไทยก็ราคาแรงเหลือเกินก็คืออันไหนนะอันไหนต่อโค้ดอันนี้คอเอลอันนี้มีโค้ดอันนี้ไม่มีโค้ดแต่คอเอลทั้งคู่ไหมไม่ใช่อันนี้คอเอลนี่เลข8คือสวยต่อสวยเนี่ยอันนี้แพงกว่าแล้วคุณบุลเลอร์ปิดไปแล้วหรือยังไงครับไม่รู้เดี๋ยวว่ากัน35ถ้าเฮียเอาก็เอาไปไม่คู่นี้เหรอใช่35เออตอนแรงๆคู่นี้50ซื้อไม่ได้หนังสือยังสั่งได้ครับคุณณรงค์ศักดิ์ครับหนังสือยังสั่งได้ตลอดนะครับจนกว่าหนังสือจะออกนะครับหนังสือจะออกก็คือจะเป็นอีกราคานะครับแต่ระหว่างนี้ยังสั่งได้ตลอดนะครับเดี๋ยวให้พี่ตู่ลานทรายนะครับพี่ตู่ลานทรายแอดมินของเราเนี่ยขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับนี่ครับขึ้นแล้วครับไวกว่าอาจารย์อีกเกิ้งเต่ารวมพุทธคุณเท่าไหร่ครับอาจารย์รวมพุทธคุณทั้งทองเอาไป 14,000 เอ้ยจะมาทองหมื่นเดี๋ยวเนี่ยเราก็หยิบไม่ดูทองเลยบอกไปแล้วเปิดราคาก่อนหยิบทองอีก14,000 ไปไหนพูดไปเลยเต่ารวมพุทธคุณครับอาจารย์เปิด 14,000 บาทครับ 14,000 บาทตัวเต่าอย่างเดียวตอนนี้ก็เบียดหมื่นแล้วทองไปเลี่ยมที่ไหนมันก็ไม่มีหนีหมื่นหรอกอันนี้เนื้ออะไรนะครับนวะด้วยเต่ารวมพุทธคุณเต่ารวมพุทธคุณหลวงปู่หลิวนะครับเนื้อนวะเลี่ยมทององค์นี้อาจารย์เปิด 14,000 บาทนะครับ 14,000 บาทหรือมีราคาในใจไม่ต้องราคานี้เลยนะรถอีกมีเจ็บเต่า 12,000 โอ้โหคุณน้ำผึ้งจริงๆ 14,000 นี่ปล่อย14,000ครับได้ 14,000 เลยนะครับเพราะว่าถ้าทอง 8,000 ก็เหลือพระ 6,000 นะคิดเอาคุณเอกถ้ามันดูอยู่มันด่าแม่กูแล้วคุณน้ำผึ้งครับทองหนามากนี่ไม่ใช่ทองไอ้กะละกะโลอะไรนะเวลาไปเลี่ยม 12,000 เอาไม่อยู่อ่ะได้ไปไม่ผิดหวังแน่ครับพี่น้ำผึ้งครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นะครับ 14,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวบอกจุดตายให้เลยจะได้ดูเป็นทุกคนคำว่ามีด้วยเหรอเงยเดี๋ยวดิมันมีจุดสลบอยู่อ่ะ13,000ได้ไหม13,000ปิดเลขมันดีกว่า14เลขสวยกว่าครับ13มันลัคกี้นัมเบอร์นะครับมันจะไม่ค่อยดีนะคำว่ารวมเนี่ยนะครับหัวเราเรือขึ้นไปถึงขอบเหรียญเนี่ยหัวเราเรือขึ้นไปถึงขอบในมันเป็นรอยจิกรอยจิกเข้าไปรอยจิกบุ๋มเข้าไปรอยเล็บจิกเลยเต่าปีไหนครับอันไหนอ่ะดิสหลวงพุทธคุณนี่มัน3กว่ามัน3เท่าไหร่รู้แต่ปลดหนี้36ได้ครับคุณฟางครับทักมาแล้วไม่มีคนอ่านคนอ่านอยู่นี่แหละครับรอสักครู่นะครับยังไงเราหลังไมค์กันได้ครับคุณฟางครับถ้าสนใจจริงๆหลังไมค์กันได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ตอนนี้นะครับรวมพุทธคุณเนื้อนวะเลี่ยมทองหนาๆองค์เนี้ยอาจารย์เปิด 14,000 บาทนะ 14,000 บาทแล้วอาจารย์ก็ชี้ตำหนิให้แล้วนะครับว่าตรงไหนตรงคำว่ารวมเนี่ยเลยหัวเราเรือขึ้นไปหาขอบในอ่ะในขอบในเนี้ยจะมีรอยจิกเข้าไปเกไม่มีเหมือนเล็บจิกใช่ๆๆ09ไม่เหลือแล้วจ้าคุณอรรถพลบุญธรรมบอกว่านั่นมาแล้วปี38โอเค thank you แต่คุณน้ำผึ้งเนี่ยยังต่อมา3 135อยู่เจ๋งเลย500ครับ500ค่าส่งเนาะคุณโยนะครับบอกว่ารวมพุทธคุณปี38ครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณโยแล้วก็พี่เอกด้วยนะครับสำหรับข้อมูลพี่น้ำผึ้งครับ14,000ถูกมากๆครับจริงๆครับอุปจาคำว่าหนอพุทธังกูลเลี่ยมขึ้นคอใช้ได้นานๆเลยนะครับตรงนี้จริงๆครับอ่ะปิด14,000โอ้โหยอมจนได้คุณน้ำผึ้งจริงๆครับอาจารย์เนี่ยเปิดราคาโดยที่ยังไม่ได้หยิบขึ้นมาว่าทองเนี่ยมันหนักแค่ไหนก็เป็นราคาแบ่งปันไปนะครับอาจารย์ใช่ๆอย่าไปเครียดข้างเหนือดวงด้านซ้ายครับอ๋อรุ่นซ้ายรุ่น6รุ่น6ได้ครับรอสักครู่ครับสำหรับพี่ๆที่รอมหาลาภกับมหาเศรษฐีทองแดงสวยๆครับรอสักครู่ครับรอสักครู่นะครับหรือรีเควสเข้ามาก็ได้ครับคอมเมนต์เข้ามาครับอยากชมพระองค์ไหนเต่ารวยๆกูไปไหนวะเนี่ยอ่ะเต่ารวมพุทธคุณนะครับเนื้อนวะเลี่ยมทองหนาๆองค์เนี้ย
ปิดที่คุณน้ำพึ่งไป 14,000 บาทครับ 14,000 บาทนะครับปิดไปแล้วนะครับขอบคุณคุณน้ำพึ่งด้วยนะครับได้ใช่ครับใช่ครับพี่ตู่ตามนั้นเลยครับเดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยแอดมินไล่อ่านให้นะครับตอนนี้ถ้าแอดมินออกไปอ่านนะครับจะไม่มีเครื่องไว้ดูคอมเมนต์นะครับจะมั่วตัวตัวเหล็งเลยมีเหรียญหลวงพ่ออิงบุรีรัมย์ไหมครับไม่มีเลยจ้ามังกรคู่สายฝนสันติบาลทองแดงได้เต่าสามรวยเนื้ออร่อยอาจารย์ราคาเท่าไหร่ครับเต่าสามรวยนะวะจำได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยปิดมาเลยอ่ะได้เสียเลยเอาไป 20,000 ทั้งทองเนี่ยปะอันนี้เนื้อนวะนวะนวะอีกแล้วใช่อันนี้นวะไม่ใช่นะจ๊ะนะคุณอะไรเอ่ยคุณธนวัฒน์ครับคุณธนวัฒน์ 20,000 ท่วนครับ 20,000 ท่วนกรมมาหลวงรอสักครู่นะครับคุณตั๊กรอสักครู่นะครับพี่คมสันพระเล็กๆอะไรครับคุณอัธชัยถามถ้าอันนี้เป็นปกไทยตลาดถ้าอันนี้เป็นหลวงพ่อเอียเสา5แบ่งปันแน่นอนราคาเนี่ยราคาแบ่งปันแน่นอนพระสังฆจายเนี่ยเตรียมมาเพื่อแบ่งปันพี่ๆทุกคนอยู่แล้วราคาเนี่ยย่อมยาวมากแล้วก็ไม่ต่างจากงูเล็กเลยพุทธคุณเนี่ยทุกเหรียญของหลวงพ่อนะครับก็คือพุทธคุณเนี่ยสุดยอดทุกด้านนะอย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปเนี่ยเล็กเลี่ยมทองเป็นเนื้อเงินนะครับพญาพิชัยเท่าไหร่ครับอาจารย์พญาพิชัยเหรียญละ10,000อ่ะขายง่ายๆเลยธรรมดา10,000กว่าอันนี้แดงถ้าใครจะรับ3รวยนะครับพิมพ์ปิดมาครับปิด3รวย 20,000 นะครับยังไงสิยังไงสิพญาพิชัยถูกบล็อกไหมมี2บล็อกเลยบล็อกขาดกับบล็อกไม่ขาดแต่คนซื้อจะแย่งบล็อกขาดก่อนดิงั้นเอาบล็อกขาดก่อนบล็อกขาดฝั่งนู้นบล็อกขาดเท่าไหร่ครับบล็อกขาดต้องเอา11ไว้เดี๋ยวว่าบล็อกละ10,000มันแย่งบล็อกขาดไปเอา11เดี๋ยวจะเสียเปรียบกันแต่คุณไปขายได้อ่ะ14 15ขอบคุณคุณนโมพุทธายะด้วยพี่นโมนี่มังกรเงิน 200,000 อันนี้ที่ขายถูกกว่าวันนั้นเพราะพื้นมันไม่สวยนะครับวันนั้น 250,000 ความคมไม่เป็นรองกันแต่พื้นมันไปกราบหน่อยอาจจะเกี่ยวกับรีดเงินไม่ดีหรือว่าเขาพญาพิชัยนะครับพญาพิชัยบล็อกบอขาดนะครับบล็อกบอขาดอันเนี้ยอาจารย์เปิดที่ 11,000 บาทครับ 11,000 บาทครับถ้าใครจะรับพิมพ์ปิดมาเลยครับถ้าใครจะรับพิมพ์ปิดมาเลยครับ 11,000 บาทนะครับ 11,000 บาทง่ายๆมังกรทองไปล้านกว่าแล้วล้าน4ล้าน5แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินก็บี้ติดมาเรื่อยๆนวะเอียงปิดพญาพิชัยบอขาด 11,000 บาทครับครับแล้วสวยด้วยสวยพิ้งๆเลยคุณอะไรเนี่ยฉัตรคอนนะครับจัดคนจัดคอนถ้าคนพื้นที่เนี่ยเขาจะสู้ตายเลยปิดนะครับปิดไปแล้วนะครับยังเหลืออีกองนะครับยังเหลืออีกองนะเดียวบอไม่ขาดยังเหลืออาจารย์บอกราคาไปแล้วเดี๋ยวผมให้ชมพานะครับเดี๋ยวให้พี่เขาแคปก่อนนะครับคุณจัดคอนนะครับผมบอกได้เลยนะพญาวิจัยคู่นี้สวยมากหน้าตาติดหมดเลยธรรมดาแล้วหน้าจะไม่ค่อยติดหรอกพี่จัดคอนแคปไว้เลยนะครับใช่ครับพี่แชมป์อโศกสวยมากมากครับสวยสวยหน้าร้านขายอยู่ 15,000 พี่แชมป์นี่ดูเราตั้งแต่ต้นไลฟ์ไปแล้วนะใช่ลูกงานเล็กอโศกพอเก่งเนื้อผงนี่เก่งมากสุดๆเรื่องปักน้ำเนี่ยใช่ๆๆผมเด็กก็ใช้ได้เลยเล็กอโศกก็คือใครได้พาอะไรมาเนี่ยต้องวิ่งไปหาแกเลยอ่ะถ้าปักน้ำหรือสมเด็จนะครับใช่แกแข็งเสือหลวงพ่อวงอาจารย์เปิดเท่าไหร่ 35,000 กับ 30,000 ครับตัวไม่แดง 30,000 ตัวแดง 35,000 นะจ๊ะขอชมได้นะครับคุณสรยุทธนะครับได้เลยครับ อยู่ใกล้ใบมาทำไมชมให้ดมให้เลียเลยเลียอะไร ชมดมเลียสุ่มเสี่ยงอีกแล้วคำพูดไม่ใช่วงการพระเนี่ยพระบูชาเนี่ยเทียรุ่นเก่าใช้ลิ้นแตะนะสัมผัสอะไรถ้าเป็นของเกมันจะมีกดไงครับแม่งทำไมนี่มันจะแสบลิ้นเหรอเดี๋ยวมึงตายไว้มีกดฆ่านู่นฆ่านี่ทุกวันนี้นี่ดูได้ตาก็พอตัวแดง 30,000 ได้ไหมเจ๊งดิผมซื้อ 31,000 32,000 ครับพวกตัวแดงๆอ่ะแต่ประกันว่าแดงเดิมจริงๆนะครับถูกต้องเพราะเราซื้อจากมิดมาแต่พญาพิชัยเดิมหมดพญาพิชัยบอไม่ขาดอันนี้บอไม่ขาด 10,000 บอไม่ขาด 10,000 บาทนะครับบอขาดไปแล้วแต่ความนิยมนี่มันก็ไม่ได้ต่างกันเนาะไม่ต่างกันหรอกห่างกันนิดหน่อยใช่ครับมือปากกับแต่ท้องที่อ่ะยังไงก็เกินอยู่แล้วครับเกินท้องที่นะครับใช่ครับ
ได้ครับพี่สรยุทธเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูทุกองค์เลยนะครับมีมหาลาภมหาลาภเนื้อเงินมีไหมครับมหาลาภเงินไม่มีมีแต่สันนิบาตเงินขอบคุณพี่ๆ800กว่าท่านนะครับที่ยังรับชมเราอยู่นะครับสันนิบาตสันนิบาต1กับมหาเศรษฐีขาดตลาดเอ้ยไม่ใช่มหาลาภพญาพิชัย 9,000 ได้ไหมบอไม่ขาดจบมาแหมอยากขายลูกค้าประจำถั่วเฉลี่ย2เหรียญ 20,000 ไม่เป็นไรคุณพัฒนรินทร์นะครับจ้ะคุณพัฒนรินทร์กันทัศน์นะครับปิดบอไม่ขาดไป 9,000 บาทคุ้มพี่พัฒนรินทร์คุ้มจริงๆพาทุกองค์ที่อาจารย์แบ่งปันคุ้มทุกองค์เชื่อผมเราเลือกสวยเลือกเดิมไม่สวยไม่เดิมไม่มีหลุดจากมือเรานะครับเฮ้ยอะไรไอเดวะพี่พัฒนรินทร์พี่พัฒนรินทร์แคปไว้นะครับเต่าเนื้อเงินเต่าเงินไปแล้วไปแม่สายแล้วครับพี่จ่าเอ็มครับเต่าเนื้อเงินไปแม่สายแล้วนะครับปิดพญาพิชัยบล็อกบอไม่ขาดนะครับที่ไม่เอาขึ้นไปนอนแล้วใช่เหรอปิดพญาพิชัยบอไม่ขาดนะครับ 9,000